ตายเงาดำมุมองตำ่ำดังต้องหมดคาถาสวามิภัก,กผูกรักด้วยโซตรวนทางจิตวิญญาบอดทางปัญญารกระชวาช่วงผู้กังแคร่เศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อคุณศาสนานสูนาน ศักดิ์สีทอ,องมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ตัวบ่ตามยอมรับมิสาตร,ร้ายปิดหูปิดตาปิดกันปัญญาผู้คุณชั้นตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกดเกิดการเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบบาส่งทางเสรีเท่าที่ สวัสดีครับท่านฟังที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนคุยนะครับเพลงขึ้นต้นรายการคงจะคิดถึงกันนะครับผมเองก็ไม่ค่อยสม่ำเสมอในช่วงหลังๆนะครับบางวันก็คลิปอาจจะขาดตอนไปบ้างนะครับแต่ว่าก็จะมีท่านผู้อาวุโสนะครับได้ออกคลิปนะครับทำให้พี่น้องไม่ไม่เหงานะครับ ต้องขออภัยถ้าเกิดบางช่วงนะครับผมไม่สามารถจะตอบข้อความพี่น้องด้วยนะครับมีพี่น้องส่งความห่วงใยส่งคำขอบคุณกำลังใจนะครับแล้วก็มีรียกขต์บ้างนะครับอยากให้พูดเรื่องนั้นเรื่องนี้ผมกนะ็ติดพี่น้องอยู่หลายเรื่องนะครับบางประเด็นบางทีสำคัญมีข้อมูลแล้วแต่ว่าหาเวลานะครับและจังหวะลงไม่ได้สักทีก็ ขอให้ทราบว่านะครับรับทราบและก็ขอบคุณแล้วก็พยายามเต็มที่นะครับที่จะร่วมกันนะครับทั้งเอาข้อมูลที่พี่น้องส่งมาให้มาใช้ประโยชน์ทั้งตอบคําถามที่พี่น้องถามมานะครับแล้วก็บางทีก็ประสานงานกับคนที่เกี่ยวข้องตามที่พี่น้องได้เรียกร้องมานะครับก็ถือว่าเราได้ร่วมสู้ด้วยกันนะครับสําหรับวันนี้นั้นมีประเด็นที่น่าสนใจยิ่งนะครับก็คือเป็นเรื่องของคุณเฉลิม นปชตระกูลชินวัตรคนเอกประยุทธ์นะครับมีคนถามมาว่าดรคิดยังไงในกรณีเดล่านี้เนี่ยบางคนก็เป็นกังวลว่าอุย้เสื้อแดงแตกแยกเละเทะแล้วนะครับเราจะเอาอยัางไงกันดีนี่ก็ถือว่าเป็นคำถามประจำสัปดาห์ซึ่งผมคิดว่าสำคัญที่สุดบางท่านจะบอกว่าเฉลิมอยู่บำรุงอะ่ะไม่ต้องไปให้ความสำคัญหรอกนปชวันนี้ตายแล้วชินวัตรวันนี้ก็ม่เห็นทำอะไรเป็นเรื่องเป็นราวนะครับ แลประยุทธ์วันนี้ก่อนเละแล้วในต่างประเทศนี่อาจจะเป็นภาพนะบางส่วนที่เราได้รับรู้แต่จะย้ำกันอย่างไรเพื่อให้เกิดเป็นประเด็นที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนและขบวนประชาชนปฏิวัติของพวกเราผมก็จะถือโอกาสนี้นะครับเชิญชวนพี่น้องมาคิดมาคุยกันนะครับผมจะคุยพี่น้องฟังไปคิดไปแต่เชิญพี่น้องไปคิดแล้วก็ไปคุยต่อนะครับชวนคิดชวนคุยมหาวิทยาลัยประชาชนนะครับวันนี้วันที่21เดือนตุลาคมแล้วนะครับ เดี๋ยวพี่น้องเราไปดูกันว่าประเด็นทั้งหมดเนี่ยนะครับเราจะคิดจะคุยกันในเรื่องใดบ้างเกี่ยวกับบุคคลที่เรากล่าวถึงนะครับครับงานนี้อาจจะพิเศษหน่อยนะครับตรงที่ว่าพี่น้องเนี่ยเรียกร้องขอใหอ้มีหัวข้อนี้ครับฉเฉลิมน,นปชชินวัตรใครเร็วกว่ากันนะครับแหมที่จริงเนี่ยนะครับมี มันเลวด้านเดียวนี่มันก็คงไม่ได้นะครับมันมีด้านดีด้วยแล้วก็คําว่าดีก็มาเลวในส่วนของบุคคลนั้นต้องชวนพี่น้องคิดอย่างนี้นะครับว่ามันไม่ไม่มีใครเลวที่สุดแล้วก็เ,เลวเลวหมดหมดนะจนถึงที่สุดแบบไม่มีชิ้นดีว่าง,งั้นเถอะหรือว่าก็ไม่ไม,มีใครดีบริสุทธิ์ผุดผ่องโดยที่ไม่มีด้านลบด้านมืดเลยนะครับโดยเฉพาะยิ่งถ้าไปอยู่ในการเมืองแล้วเนี่ย จะหาใครสะอาดบริสุทธิ์ย่อมจะไม่มีเพราะฉะนั้นที่จริงก็บอกใครเลวกว่ากันนี่ก็ถือว่าเป็นหัวข้อที่ที่ก็ใช้ได้นะครับถ้าจะให้ผมเติมเข้าไปก็ต้องใส่นั้นเจ้าใส่ทหารเข้าไปด้วยใส่ไอ้พวกเนติบริกรไอ้พวกที่เป็นคนคนไทยอ่ะในอาชีพที่หลากหลายนะครับที่มีทัศนคติที่ดูถูกเพื่อนในประเทศและไม่ยอมรับหลักการประชาธิปไตยทั้งหมด นะครับมันก็ต้องว่ากันมันก็มีส่วนเลวด้วยกันหมดทั้งสิ้นนะครับแต่ทีนี้เนี่ยตัวละคร3วันวันสะ3กลุ่มวันนี้เนี่ยนะครับที่จริงผมต้องเพิ่มเติมกลุ่มที่สีให้นะสำหรับตรงนี้เนี่ยนะครับเติมได้เติมให้เลยนะนะครับใส่เอ่อและคอสชนะครับและองค์คณะที่สนับสนุนคอสชเนี่ยทั้งหมดนี่นะครับใครเลวกว่าใครเนี่ยเป็นเรื่องน่าคิดนะครับเป็นเรื่องน่าคิด แต่ว่าผมคิดว่าคงจะไม่ไปเน้นที่ว่าใครเลวแล้วก็ไปวิาพากษ์วิจารณ์หรือว่าเหยียบย่ํานะครับทุกคนเอาเป็นว่าผมก็จะพูดทั้งด้านที่ดีด้านที่ไม่ดีที่ผมคิดนะครับในภาพการเมืองปัจจุบันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนะครับเอาละครับขอปรับขนาดภาพนิดหนึ่งนะครับ ก็ได้เกินไปแล้วนะครับก็จะคงจะต้องมาพูดคุยถึงบุคคลกลุ่มต่างๆเหล่านี้ถามว่าที่มาที่ไปที่ต้องมาพูดกันตรงเนี้ยอยู่ตรงไหนนะครับก็คือกรณีที่พลเอกฉเฉลิมเนี่ย,ยร้อยตํารวจเอกฉเฉลิมเนี่ยอยู่บำรุงนะครับได้มาพูดถึงาการบ้านการเมืองหลังจากที่มีคนบอกว่าฉเฉลิมตายแล้วอย่างเงี้ยนะครับก็เหมือนกับว่าถ้าดูกันให้ดีเนี่ยนะครับไม่แน่ใจว่านะครับปล่อยข่าวเองเพื่อจะได้ถือโอกาสออกมา,าพิพาควิจารณ์บ้านเมืองหรือเปล่านะครับ อ่าอันนี้ไม่รู้ว่าใครไปไปออกข่าวว่าเฉลิมตายแล้วพอี่ปุ๊บก็เลียกนักข่าวไปที่บ้านถือโอกาสแจ้งซะเลยนะครับแล้วการชี้แจงครั้งนี้เนี่ยผมนะได้ฟังคําพูดคําจาดูความคิดแล้วเนี่ยเฉลิมนี่จริงๆแล้วถือว่าเป็นนกรู้เลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลที่เฉลิมพูดเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไม่มีความจริงเลยนะถึงแม้ว่าในตัวผมนั้นจริงๆก็คิดเหมือนกับภุณคมแล้วก็หลายท่านนะครับที่ได้พูดคุยกันเนี่ย ก็คือนักการเมืองคนนี้หาหลักอะไรไม่ได้เลยนะครับแล้วก็นอกจากหาหลักไม่ได้แล้วเนี่ยนะครับอาจจะอ้างกฎหมายอ้างนู่นอันนี่นะอ้างความคิดว่ามีประสบการณ์อยู่เป็นผู้รู้มากมายแต่ว่าแล้วก็ขี้คุยแต่ว่าจริงๆถึงเวลาปฏิบัติงานมาไม่ได้อะไรเลยปากกล้าขาสัน่นแล้วก็เหมือนมีหลักการแต่ว่าจริงๆแล้วถึงตอนเลือกข้างไม่เอาอะไรเลยนะครับนะครับรู้ตัวไอ้ตัวนี้เนี่ยเอาตัวจอมเอาตัวรอดครับ แล้วลูกจักเข้าไปหาผลประโยชน์ใช้เส้นใช้สายเป็นบุคคลทางการเมืองที่น่ารังเกียจที่สุดในประวัติศาสตร์สาหรับพลร,รลัตําตรจเฉลิมอยู่บํารุงแต่ว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นมันย่อมสะท้อนความจริงแน่เขาเป็นนกรู้เขาเลือกจังหวะจะเดินนะครับเพราะฉะนั้นจุดของคนคนนี้เนี่ยถ้าคนคนนี้จะไม่มีสาระประโยชน์ที่ควรจะพูดถึงแต่สิ่งที่เขาพูดถึงนั้นมีสาระแน่ครับมีสาระแน่ แปลว่าเขาจะจับกระแสอ่านกระแสเขาอาจจะไม่อ่านถูกทั้งหมดรอทั้งร้อยแต่เขาจะรู้ในเรื่องของเส้นสนกลในของกลุ่มผลประโยชน์นะครับคนระดับนี้นะครับรู้จักต่อรองรู้จักหาจังหวะมดูทิศทางลมร่มเงาไม้ตาม้าตา,า,ตาเรือเพราะนันสิ่งที่เขาพูดมองข้ามไม่ได้เขาบอกว่าทักษิณและก็เพื่อไทยเนี่ยได้ประโยชน์จากรัฐประหารมั่นใจยิ่งรักลุ้นนายกถ้าไม่โดนตัดสิทธิ์เชื่อประยุทธ์ ไม่คิดตั้งพักสืบทอดอำนาจประเด็นตรงนี้ก็ถือว่ามีมีอยู่หลายเรื่องนะครับซึ่งจะต้องไปแกะกันพลเอกเฉลิมร้อยร้อยเอกเฉลิมเนี่ยร้อยตำรวจเอกนะไม่ใช่ร้อยเอกนะบอกว่าการปฏิวัติรัปะหารครั้งนี้นะครับทหารเตรียมการเป็นอย่างดีไม่เหมือนครั้งก่อนนะไม่มีการแอบอ้างนี่คงไม่มีการแอบอ้างข้างบนในหลวงครับไม่แอบอ้างได้ไงนะครับรู้กันอยู่ นะครับไม่ต้องมาแก้ต่างให้นะครับเตรียมการไปอย่างดีแน่นอนมันจ้องจะหวามานานแล้วก็ที่จริงเนี่ยถ้าจะบอกว่ารัฐทหารครั้งนี้เป็นเฉพาะเรื่องทหารเนี่ยก็นหนอมแนมอีกนะครับการรัฐทหารครั้งนี้มันเป็นการเตรียมการของฝั่งต่อต้านประชาธิปไตยนะครับฝั่งเผด็จการฟาสซิสต์ในรูปแบบของสมบูรณาญาสิทธิทราชใหม่ภายใต้รองเท้าบูทของทหารนะครับว่ากันให้ครบๆนะครับมันเตรียมการกันมาเป็นองค์คณะ ที่จะล้มรัฐบาลแล้วการที่เอากาลังทหารออกมานะไม่ใช่เจตนาบริสุทธิ์มาเพื่อการปฏิวัตินี่อย่ามาใช้คําว่าปฏิวัติแล้วมารัฐประหารด้วยแค่คําพูดก็ไม่ละเอียดอ่อนแล้วนะครับสําหรับนักการเมืองอาวุโสคนนี้มันกะ็เมื่อก่อนรัฐบาลจะล้มเนี่ยก็เข้าโรงพยาบาลทําท่ามันจะเป็นจะตายแล้วนะครับถึงขนาดต้องหามเข้าโรงพยาบาลกันด่วนแต่ว่านะครับผ่านวิกฤตนะเสี่ยงของแห่งความตายแล้วออกมาก็ยังไม่มี ไม่มีนะความคิดความดีอยู่ในหัวสมองหรือความละเอียดอ่อนนะครับคนได้แค่นี้มันก็จะได้แค่นี้แหละครับมาอย่างนี้ก็จะไปอย่างนี้แล้ววันนี้เขาก็ได้เลือกข้างนะครับวันนี้ฉเฉลิมเรียกข้างอาจารย์ชูพงศ์บอกว่าเลียคอสอชเพราะมันรู้ดีว่าวันนี้คอสอชกุมเบ็ดเสร็จนะครับเอาแต่ว่าเบ็ดเสร็จจริงหรือเปล่าแล้วก็นะสำหรับแวดวงอํานาจก็คงจะจริงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่ออ่า <c oughs> ไม่มีการแอบอ้างข้างบนนะครับ ก็แอบอ้างจังหวะข้า,างบนมันก็เน่าสุดๆแล้วจะให้ไปแอบอ้างง่ายๆได้ไงก็ต้องอ้อมต้องรอเวลานะครับไม่ให้เฝ้าทันทีหลังรัฐประหารเพราะว่าโดนโจมตีมาตลอดนะประกาศรัฐประหารปุ๊บพาเข้าเฝ้าทันทีหลังเที่ยงคืนอย่างเงี้ยนะครับมันชัดเจนเกินไปวันนี้ก็นะครับพยายามจะอ้อมๆหน่อยแต่ถามไม่แอบอ้างหรือนะครับก็ใช้พระราชอำนาจอะไรทั้งหมดเนี่ยก็บอกหมดแล้วทั้งหมดเนี่ยที่ไม่ต้องแอบอ้างก็ได้แล้วก็รู้ว่าภูมิพลอยู่เบื้องหลัง นะครับเป็นคนสนับสนุนเพราะาเซ็นมากันแบบไม่มีนะครับไม่มีการนะถึงจะมีดีเลยเพื่อให้มันดูคนสงสยัยเอ๊ะนะครับทหารไปบีบเจ้าหรือเปล่าอะไรหรือเปล่านะครับอา้าวไม่ได้ตั้งข้อหารัฐบาลเก่าทุจริตไม่ได้ตั้งหรอะครับแต่มันมีมาแล้วเพียงแต่ว่าวันนี้จะได้อยู่ในอำนาจก็คือเรื่องของการไปให้การคุ้มครอง,องกับรัฐบาลเก่าอำนาจในการสั่งตุลาการนะครับ อำนาจในการดึงคดีเข้าไปสู่ศาลทหารอำนาจในการใช้กำลังนะครับอาวุธเนี่ยเข้าข่มขู่นะที่สำคัญคดีความนี่แหละนะครับไม่ได้ตั้งข้อหารัฐบาลเก่าทุจริตแต่จริงๆก็คือดำเนินการมันจำเป็นต้องดเดินดำเนินการแล้วดำเนินการแล้วก็เคี่ยเขี่ยยังย้งยั้งยืดยืดนะครับเพื่อให้ตัวเองนั้นนะครับสามารถจะอยู่ได้แล้วไม่ตั้งรัฐบาลข้อหารัฐบาลเก่าไม่จงรักภักดี ก็ชัดเจนนะครับอันนี้ถ้าว่ากันตรงๆเนี่ยรัฐบาลของนางสาวยิ่งรักชินวัตรแม้กระทั่งตัวรัฐมนตรีศิินเองเนี่ยสิ่งที่เขาได้ทดําโดยเพราะรัฐบาลนางสาวยิ่งรักชินวัตนั้นในเรื่องของการไม่จงรักภักดีเขาไม่เอาเลยนะครับ mm hmm. ข้อหาล้มเจ้าเขาเขี่ยเขาถีบนะครับ mm hmm. น,นปชพูดไม่ได้เลยอะไรลึกๆแม้กระทั่งอมานี่ยังต้องพูดแล้วก็ยังยั้งปากถ้าจะไประดับเบื้องสูงนี่ไม่ได้เลยนะครับ mm hmm. แล้วก็เขาก็จงเกลียดจงชัง คนที่วิาพากษ์วิจารณ์สถาบันนะครับทังนั้นที่เขาก็รู้อยู่แก่ใจว่าขบวนที่วิาพากษ์วิจารณ์สถาบันนั้นไม่ได้มีการก่อตั้งไม่ได้มีการตั้งเป็นกองกําลังเพื่อจะไปล้มเจ้านะครับแต่ถือสิทธิ์ของการเป็นระบอบประชาธิปไตยชีย้แจงให้พี่น้องประชาชนเข้าใจถึงปัญหาเชิงโครงสร้างทั้งหมดนะครับและก็ความไม่เหมาะกับการรัฐเทศของสถาบันกษัตริย์ไทยนะครับ แต่แน่นอนนะครับไม่ต้องไปว่าหรอกไอ้คุณยิ่งรักเนี่ยเขากราบสวยกว่าใครในแผ่นดินไปดูสิครับกราบพระเทพกราบทั้งหมดนะครับวันนี้แย่งกันกราบนะครับที่ผ่านมาเนี่ยประยุทธ์นี่โอ้โหคุณอาคมเขาพูดนะครับสเสด็จผ่านล้อผ่านมาเมื่อไรเนี่ยสยบราบนะครับยืนอยู่นี่ราบกับพื้นนั่นก็เป็นลนักษณะการรียะเห็นวันนี้แหละข้าพเจ้าเหนือกว่าใครจงเรียกใช้ข้าพเจ้านะครับอ่า แล้วเฉลิมบอกต่อบอกแค่จะเข้ามาแก้ปัญหาขัดแย้งคนในชาติโธนะครับคนระดับเฉลิมมันไม่รู้ร่องไงว่านี่มันเป็นนะครับเรื่องของปรากฏการณ์ที่เขาจะขยุมระบอกประชาิปไตยเป็นขบวนการมันก็รู้แต่วันนี้เฉลียทหารนี่ครับก็เลยบอกที่ก็บอกแค่จะเข้ามาแก้ปัญหาขัดแย้งคนในชาติคนที่ได้กําไรที่สุดไม่ใช่กปปสหรือพรรคประชาธิปัตย์คนที่ได้ที่ได้กำไรที่สุดเป็นพรรคเพื่อไทย เห็นด้วยถูกต้องนะครับเห็นด้วยและถูกต้องนะครับพักเพื่อไทยอยู่ไปในอำนาจก็มีปัญหาแล้วถ้าเกิดกปปสหรือประชาธิปัตย์หรือฝั่งเปรมขึ้นมายึดอำนาจตายนะครับตายนะครับบริหารประเทศต่อไปนโยบายต่างๆก็ไปไม่ได้โดนตุลาการวิบัติจัดการทั้งหมดอยู่ในตำแหน่งก็เหมือนตายทั้งเป็นมีอำนาจก็ใช้อำนาจไม่ได้แล้วอยู่ไปทําไมแล้วถ้าสมมุติว่า เกิดจะต้องเอาคนขึ้นมาสู้มายิงกันแบบกปสมันคุ้มค่าไหมกลายเป็นมือเปื้อนเลือดอีกเขาเป็นรัฐบาลอยู่สองปีกว่าเนี่ยการจัดการในเรื่องนะที่ดินเรื่องนโยบายเรื่องการพัฒนาต่างๆพร้อมกับการที่มีเครือข่ายธุรกิจทางด้านอาหารสังหาริมทรัพย์เรื่องน้ำมุกน้ำมันเรื่องธุรกิจอย่างต่างๆอื่นๆนั้นลูกหลานตระกูลชินวัตรดามาพงศ์นะครับหรือว่ากลุ่มคนที่เขาดีลด้วยทั้งหมดในแวดวงธุรกิจที่มีข้อมูลเชิงลึก เขาสารประโยชน์กันแบบเรียกว่าวางรากฐานทางธุรก,กิจไว้เต็มที่แล้วรอนวันแต่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับดอกผลแล้วไม่เป็นรัฐบาลเนี่ยตระกูลชินวัตรเขาจะตายไม่ไห่หรอกครับตราบใดที่เขาไม่โดนคดีความต่อให้ให้นะถูกตัดสินเลิกเล่นการเมืองหรือยุคพักเพื่อไทยเนี่ยเขาเดือดร้อนไม่ไม่เดือดร้อนแล้วครับตราบใดที่ไม่เอาคาดีความถึงขนาดยึดทรัพย์แล้วไม่ฆ่ากันให้ตาย แล้วถามว่าถ้าจะสู้เอาชนะนะลม้มล้างฝั่งตรงข้ามได้ไหมไม่ได้แล้วเขายอยอมอย่างเงี้ยไปโทษเขาได้ไหมนะครับก็คงจะโทษไม่ได้ทั้งหมดนะครับถ้าจะโทษก็โทษคือเอาหน้าประชาชนไปแล้วให้เขามั่นสัญญาแล้วที่สุดบอกจะตายคาสนามรบนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับวันนี้พฤติกรรมของคุณปูเนี่ยตายคาสนามรบจริงหรือสู้แบบสู้เพื่อจะตายในสนามรบประชาธิปไตยจริงหรือนะครับพี่น้องต้องคิดนะครับต้องคิด แต่ถามว่าไปโทษเขาได้เลยไหมล่ะสภาพการอย่างนี้เดินไปข้างหน้าก็โดนรัฐรรมนูญของฝั่งตรงข้ามนั้นเขามีกลไกเขียนดักไว้หมดจะทําหน้าที่ให้ประชาชนก็ทําไม่ได้หรอกโครงการต่างๆทําไม่ได้จะคืนให้มีการเลือกตั้งยังไม่มีปัญญาเลยครับจะคุ้มครองให้การเลือกตั้งเดินหน้าได้ทั้งๆที่เป็นรัฐบาลรักษาการก็โดนเขาบีบต้อนจนจน,จนมุมทั้งหมดเพราะฉนั้นจะไปว่าเขาเลวร้ายตั้งใจทรยศประชาชนเนี่ยมันก็ไม่ได้เขาก็ตั้งใจจะเข้ามาในระบบนะระบบรัฐสภา เพื่อจะรับใช้ประชาชนแต่ในเมื่อนะครับฝั่งตรงข้ามมันจะยึดอํานาจอย่างนั้นแล้วเขาเองก็ต้องอยู่รอดเขามีธุรกิจเขาอยู่ในช่วงที่ขาขึ้นเป็นรัฐบาลเขาก็ต้องวางรากฐานการลงทุนเอาไว้แล้วจะให้เขาเนี่ยหนีออกมาเหมือนตระกูลเรืองสุวรรณเขาไม่ทําแล้วตระกูลชินวัตรเนี่ยไปดูให้ดีนะครับดรทักษิณอาจจะใจอยากจะสู้อาจจะมีภารกิจพันธกิจกับพี่น้องประชาชนมากมาย แต่ว่าที่ผ่านมาที่สู้มาเจ็ดแปดปีนั่นนะใครต้องนะบอกตรงๆไปหาทักษิณเนี่ยบางคนให้บางคนอาจจะไม่ได้อะไรไอ้พวกที่จริงใจแต่ไอ้พวกที่รู้จักเรียเป็นไอ้พวกที่เคลื่อนไหวทุกอย่างเนี่ยน,นะครับที่จริงนปชถ้าเดี๋ยวเราค่อยมาพูดกันเนี่ยมันก็ต้องพูดในหลักการว่านปชนั้นรับใช้พรรคเพื่อไทยเอาเงินของตระกูลชินวัตรและพรรคการเมืองที่เกี่ยวข้องนะครับแม้กระทั่งตระกูลนะครับหลายตระกูลที่อยู่ในการเมืองนะครับ ก็ไม่พูดแรอกตระกูลไหนบ้างแต่ว่านะครับก็ต้องมีส่วนในการช่วยเหลือทั้งนั้นลงขันทั้งหมดไม่ใช่ชินวัตรอย่างเดียวแต่เขาจ่ายมาตลอดแล้วหลังบ้านตระกูลชินวัตรถามว่าเป็นใครล่ะเขาอยู่กับสายไหนล่ะนะครับคุณหญิงอ้อะไม่อยากให้ดัชนะมาเล่นการเมืองหรอกแต่ว่าพอมันเล่นการเมืองแล้วมันก็มีทั้งได้ทั้งเสียนะครับแต่ส่วนเสียนีดูเหมือนมันจะมากมายเหลือเกินนะแล้วตัวเขาเองนั้นก็ยังอยู่ในสภาพที่ นะก็ต้องเข้าถึงทางวังนะครับทํามาค้าขายนะครับแล้วก็รับใช้กันก็มานานพอสมควรถึงจะไม่โดยตรงแต่แวดวงแม่บ้านในธรรมดาที่ไหนในการเมืองมันเขาก็เลือกไปถึงนู่นแล้วลูกหลานก็ต้องทําธุรกิจและบางทีเนี่ยมันมันหนีกันไม่ออกนะครับนะักธุรกิจทั้งหลายกับสายเส้นเส้นสายของวังนะครับถ้าจะทำมาหากินจะ,จ,ะจะแบ่งกันนะครับให้มีที่ว่างได้ทำมาหากินมันก็ต้องไปดีลกันต้องรู้จักกัน พราะนั้นวันนี้ถามว่าถ้าจะขัดแย้งกันเพราะว่าไอ้ประชาธิปัตปันั้นมันก็ไม่ยอมกปป,ปสมันก็ไม่ยอมมันสู้ไม่ได้ดังการเลือกตั้งมันก็จะอ้างอำนาจเจ้าอ้างอำนาจทหารเชิญทหารมาเพื่อจะล้มอำนาจเพื่อหวังว่าพวกมันจะไล่นะชินวัตรออกไปแล้วพวกมันจะได้เสบยอ,อำนาจมันเลวยิ่งกว่าอีกครับชินวัตรนี่ก็คือเล่นตามเกมที่เขาต้องให้เล่นนั่นแหละผมไม่อยากจะแก้ตัวแทนแล้วจริงๆก็ไม่อยากจะด่ามากว่ามากวิาพากษ์วิจารณ์มาก พี่น้องที่ฟังอยู่บอกอ้าว่ามากไปหน่อยนะแต่นั่นมันคือความจริงแล้วครับผมอาจจะไม่นะไม่พูดอะไรมากมายนะครับพ่ออย่างก,ก็ยังคิดว่านะครับต้องรู้จักแยกมิตรแยกศัตรูและบางครั้งมิตรศัตรูไม่มีมิตรแท้ศัตรูถาวรก็ต้องดูกันไปนะครับแต่ว่าหัวใจเพื่อประชาชนนะั้นะพี่น้องดูเถอะพวกนี้ผลประโยชน์เฉพาะหน้าเขาเยอะนะครับไม่ว่าใครทั้งสิ้นแล้วครับคนที่ได้กําไรที่สุดไม่ใช่กปป,ปสหรือพรรคประชาธิปัตย์ ก็ดีสมน้ำหน้าจะได้รู้นะครับเพราะว่าสิ่งที่คุณต้องการได้นะั้นมันไม่ถูกต้องชอบทมไม่มีความเป็นประชาธิปไตยไม่เคารพกติกานะครับแล้วก็เหยียบย่าพี่น้องในชาติแล้วก็ใช้ความรุนแรงนะครับนะใช้อภิสิทธิ์อย่างเต็มที่นะสิ้นเปลืองบารมีของคนที่คุณเอาอ้างเอามาใช้เนี่ยมากมายทหารเขาเข้ามาเนี่ยคาสั่งข้างบนก็คืออยากให้พวกนี้มันมาต่อรองอะไรมากมายเลย เฉพาะที่ชัดดาวแบงคอกนั้นใช้เงินของทางฝั่งเจ้าไปเท่าไหร่แล้วนักธุรกิจไปเท่าไหร่แล้ววันนี้ทหารเข้ามานะบางส่วนมันถึงพอใจไงแล้วที่นแน่ๆในทางเพื่อไทยเนี่ยผมได้พูดไปหลายครั้งว่าความสัมพันธ์ที่เขาดีลด้วยเนี่ยแล้วคนที่เขาเล่นเกมหมากรุกระดับกระดานใหญ่เนี่ยมีหรือเขาจะไม่ไปดีลกับหัวใหญ่ประวิทย์วงสุวรรณประยุทธ์จันโอชาดาวพงนะครับ พวกนี้ถึงแม้ว่าจะมีส่วนฆ่าพี่น้องเสื้อแดงตายตั้งแต่ปี5 253แล้วที่อักษะพี่น้องเสื้อแดงก็ตายไปแต่ถามว่าคนระดับชิน,นวัตเนี่ยเขาจะไม่ดีวกับอำนาจที่มันใหญ่สุดในประเทศไทยวันนี้เหรอครับดีวกับกษัตริย์ไม่ได้เขาไม่เอาแต่เขาก็ต้องดีวกับคนที่อยู่ในอำนาจวันนี้ซึ่งอำนาจวันนี้จริงๆใหญ่พอนะครับประยุทธ์ที่มีกําลังนะกองทัพพร้อมศัพท์เนี่ยจะล้มสถาบันก็ได้นะวันนี้ ประชาธิปัตย์ที่วันแน่เนี่ยเจอปืนเข้าไปเป็นไงครับจอยครับกล้าพูดที่ไหนล่ะครับแม้กระทั่งฝังเพรมที่เคยว่ายิ่งใหญ่นักวันนี้ประยุทธ์คุมกองทัพอยู่เนี่ยถามว่านะคนที่รับใช้ไกลชิดไับูลคุ้มสายานั้นเป็นไงล่ะครับกล้าไหมล่ะครับกล้าหือไหมละ่ะนะครับอุดมเดชเข้ามานะครับเป็นไงล่ะครับก็ต้องปกป้องกองทัพบอกว่าจะให้เป็นหนึ่งนะครับ ตัวเดียวหัวเดียวกระเทียมรีบต่อให้มีอำนาจยังไงวันนี้เนี่ยประยุทธ์และกลุ่มของประวิทย์เนี่ยธรรมดาที่ไหนแล้วครับก็ยังมีอำนาจบารมีลิงก์ไปถึงลูกน้องระดับนะกองพันอะไรได้เนี่ยสั่งการได้หมดแล้วก็ย้ายคนตัวเองเข้าไปนะต่อทอดอำนาจทั้งหมดแล้วทั้งในกรณีของสอนชสปชดูแนเคืออำนาจตัวเองทั้งสิ้นนะครับแล้ววางก่ออ่อนแอสุดๆจําไว้นะครับถ้าอำนาจได้วางอ่อนแอที่สุดใกล้ตายอะไรไม่ได้ขัดแย้งกันเนี่ยคนที่มีอำนาจ ถ้าสมัยเมื่อก่อนมันก็มีไอ้พวกไอ้ไอ้จูโดนตัดนะครับนะครับหรือไม่ก็พวกทนะหารมีสองอันที่แย่งกันนะนะครับวันนี้ไอ้พวกแรกนะครับนะเขาใช้ภาษาจีนเขาเรียกอะไรนะนะพี่น้องนะครับนะขันทีนะไอ้พวกขันทีทั้งหลายนะครับนะก็คือพวกอัมมาดนั่นเอง วันนี้อามาดอ่อนอำนาจแต่ว่ามันก็มาเกาะอยู่ในกับทหารมันพร้อมจะย้ายข้างได้เสมอนะครับไม่ใช่ว่าจงรับพักดีกับเปรมแล้วก็ต้องได้รับการสั่งตรงนั้นใครมีอำนาจมันขึ้นแล้วมันก็ตราไดที่ยังอิงวังเหมือนกันเนี่ยนะครับมันก็เป็นอามาดแต่วันนี้มันมีเสนาด้วยนะครับทั้งเสนาอนม่ยตัวดีกลุ่มอำนาจมาตลอดแหละประวัติศาสตร์จีนก่อนราชวงศ์จะล่มเนี่ยมันก็เนี่ยแย่งกันขึ้นมานะครับส่วนใหญ่มันอยู่ด้วยกันไม่ได้เลยมันต้องทําลายกัน นะครับเพื่อจะได้เข้าใกล้ชิดทางวังแล้วก็อ้างว่ารับใช้วังแล้วก็สารผลประโยชน์ตัวเองสร้างฐานอำนาจของตัวเองในที่สุดมันทนไม่ได้แล้วนะครับมันก็จัดการกับวังซะนะครับแต่โดยทั่วไปแล้วก็ต้องมีประชาชนลุกขึ้นมาสนับสนุนด้วยนะครับวันนี้ภาพเป็นอย่างเนี้ยนะครับประชาธิปัต์กับเพื่อกับเอ่อกรปปสก็ผิดหวังแล้วครับผิดหวัง,วงแต่ถามว่าประยุทธ์จะคุมทั้งหมดได้ไหมไมันไม่ง่ายหรอกครับไม่ง่ายหรอก เดี๋ยวเราไปไปไปดูภาพนะ้วผมจะให้ข้อคิดนะทีละเล็กทีละน้อยไป <c oughs> คนที่ไ,ได้กําไรที่สุดเป็นพักเพื่อไทยใช่ครับเพราะตอนนี้ไม่ต้องจ่ายนปชไม่ต้องมาจ่ายเงินให้เสื้อแดงซึ่งนางสาวยิ่งรักชินวัตนนะครับบอกเลยนะครับไม่เคยคิดว่าตัวเองนั้นเป็นคนของเสื้อแดงผมบอกให้เลยนะนี่เป็นแฟกต์นะครับนางสาวยิ่งรักชินวัตรในภาพที่สวยงามต่อสาธารณชนนั้นคนที่อยู่ในพักการเมือง นะครับหลายคนผมได้ฟังมาอย่างน้อย5รา,ายบอกตรงกันว่าเขาไม่ได้มองเสื้อแดงนั้นเป็นประชาชนชีพเป็นเนื้อเดียวกับเขาเขาบอกไอ้พวกเสื้อแดงแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยคำพูดของดรเฉลิมในลักษณะที่ดูเหมือนกับว่าคนเสื้อแดงนั้นเป็นสิ่งที่เป็นส่วนเกินเป็นส่วนที่เป็นภาระแต่เขาเครื่องเป็นเครื่องมือแต่เป็นเครื่องมือสําคัญที่เขาใช้งานได้บางส่วนนั้น เป็นส่วนที่ตั้งแต่นางสาวยิ่งรักขึ้นมาสู่อํานาจนั้นยิ่งรักชินวัตรต้องการที่จะเอออหอหมกกับทางกองทัพแล้วก็ทางกองทัพมันก็มันก็สันหลังหวะฆ่าประชาชนมามีคดีความอยู่นะครับแล้วก็ที่สําคัญจะกราบให้มันสวยที่สุดเพื่อที่ว่าจะได้อยู่ในอานาจแล้วก็หวังว่าจะประนีประนอมจะปรองดองกันได้เพราะอยู่ในสภาพอย่างนั้นมันก็ดีกับทุกฝ่ายจริงอ่ะตัวเองก็ได้ทํางานแล้วเชื่อมันว่าผีมือเนะี่ยน่าจะฝากไว้กับแผ่นดินได้ นะครับก็กราบทั้งหมดแล้วก็เพราะนั้นเสื้อแดงก็คือเป็นเครื่องมือสําหรับมาใช้ในการต่อรองนอปชก็คือคนที่รับเงินเป็นมือปืนรับจ้างเพราะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับคุณจตุพรอ,ออกมาพูดก็ทํานองน้อยเนื้อสัมใจแล้วก็ต้องบอกความสัมพันธ์กันนั้นจริงๆมันไม่ควรจะมองกันเป็นนะครับเรื่องของนะลูกจ้างเป็นไพร่เป็นคนที่เครื่องไม้เครื่องมือที่ไม่มีค่าแต่ควรจะเป็นพันธมิตรต่อกันและจริง,รงนะครับน,นปชก็พยายามจะพูดอย่างนั้น การรับเงินมานั้นแต่ไปเสี่ยงตายแล้วก็ไม่ได้ผลประโยชน์อะไรจริงๆซึ่งผมเข้าใจนะนปะชเนี่ยแต่ในความจริงก็คือวความสัมพันธ์นั้นถือว่าเป็นนายกับนายกับลูกจ้างครับเขามองอย่างนั้นแล้วคนเสื้อแดงเองเนี่ยถ้าคนดรทักษิณนั้นเขาได้ใกล้ชิดกับพลังประชาชนก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่นางสาวยิ่งรักชิน,นวัตนนั้นไม่ได้คิดกับคนเสื้อแดงไม่ได้เติบโตแล้วก็ลำบากขัดสนมากับคนเสื้อแดงเหมือนกับดรทักษิณไม่ได้มียุครุ่งโรธ นะครับที่เกิดจากการทั้งสุขทั้งทุกข์รวมกันแล้วก็มีความสําเร็จมีความชื่นชมกันอย่างบริสุดใจยิ่งรักไม่ได้โชว์ผลผลงานอะไรเลยนะคุณไปย้อนไปดูผลงานยิ่งรักมันคืออะไรครับคืออะไรครับทําอะไรสําเร็จบ้างครับสองปีกว่าที่อยู่ในอานาจนั้นนะยิ่งรักทําอะไรสําเร็จแล้วถามว่าประชาชน,น,นที่ไปขอร้องไปพูดไปยกมือนั้นก็ภาพลักสวยๆที่ขึ้นมาในจังหวัดที่ยังไงคนก็ต้องเลือก แล้วยิ่งใกล้ชิดกับรัฐทักษิณก็ต้องเลือกแต่พออยู่ในตําแหน่งแล้วยุทธศาสตร์เขาเปลี่ยนไปแนวทางของการจะไปปรองรองไปอยู่ผลประโยชน์ยิ่งอยู่ใกล้ชิดกับนายแม่ทัพนายกองระดับสูงยิ่งเข้าถึงเปรมยิ่งเข้าถึงในวังแล้วก็หวังว่าจะเอาตัวเองรอดนะครับแต่ไม่ได้รู้ตัวหรอกว่าไอโครงการต่างๆนโยบายต่างๆของพรรคนั้นมันขัดกับกลุ่มผลประโยชน์ระดับสูงยังไงเขาก็ไม่เอาไว้เพราะฉะนั้นยิ่งมีการต่อรอง นะครับก็ยิ่งจําเป็นจะต้องแสดงความเป็นศัตรูกับฝั่งเสื้อแดงแล้วยิ่งตัวเองต้องจ่ายเงินจ่ายทองเพื่อเลี้ยงคนเสื้อแดงแล้วก็นปชธรรมดาที่ไหนครับสู้มา7 8ปีนี่ลีลาการแบ่งผลประโยชน์การต่อรองผลประโยชน์การคุมจังหวะเกมไม่ธรรมดาหรอกครับมันก็ถือว่าเป็นภาระในที่สุดแล้วถ,ถึงเวลาที่เขาเจรจาต่อรองกันยิ่งเขาต่อรองได้แล้วมันเป็นภาระแล้ววันนี้นะครับสิ่งที่นปชได้ประกาศเอาไว้ กับสิ่งที่จําเป็นจะต้องเนื่องจากไม่มีเงินให้มาให้มาเคลื่อนไหวแล้วเนี่ยนปชจะมีปัญญาเอามาจากไหนแล้วครับไปดูหน้านปชแต่ละคนเนี่ยมีใครรวยถึงขนาดจะมาสปอนเซอร์การเคลื่อนไหวม็อบใหญ่ๆนะครับได้หรือแล้วพี่น้องประชาชนเสื้อแดงเองถามว่าที่ต้องออกเงินค่าไวทีกันมาใน78ปีเนี่ยไหวไหมครับก็ไม่ไหวเพราะในสภาพอย่างนี้เนี่ยนปชก็เป็นอาวุธสําคัญที่ทําให้กระบวนประชาธิไปไตยสามารถตอบโต้กับฝั่งตรงข้าม เงินทองของชินวัตรและนักการเมืองนะครับรวมทั้งเรืองสุวรรณรวมทั้งคนที่ขึ้นเป็นระดับหัวหน้าใหญ่ๆใ,ในพรรคการเมืองมีส่วน c o n t r i b u วทั้งสิ้นพี่น้องไม่ใช่ชินวัตรอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าว่ากันในเชิงบวกเราก,ก็ต้องมองเห็นว่าทุกฝ่ายนะครับที่สู้มานั้นจําเป็นต้องสู้ในเกมที่อยู่ภายใต้ระบอบที่มันเลวร้ายก็ต้องสู้อย่างนั้นนะครับมีข้อจํากัดแล้วดีไม่ดีก็ถูกเขาบีบให้ต้องมาทรยศหรือว่าเสร็จนาค่าโคตรหรือว่าบีบกันเองนะครับ หรือว่าทรยศต่อคําพูดที่เคยได้พูดไว้เองโดยที่เป็นคําสั่งจากนโยบายสูงสุดข้างบนมาหรือว่าบางทีตัวเองก็ไม่อยู่ในสภาพที่สามารถจะทําอะไรได้นะครับเพราะฉะนั้นนะเวลาผมพิพากษาจณ์อย่างนี้บางช่วงที่มันหนักไปนี่ให้เข้าใจนะครับผมมองทุกคนด้วยจิตอเบขาครับจะไม่พยายามเอาอารมณ์เข้ามาใส่ตรงนี้แต่นั่นมันคือความจริงถ้าผมพูดมาในมีคําไหนมันผิดไปเนี่ยพี่น้องเสื้อแดงชี้แจงให้ผมทราบหน่อยนะครับ แล้วกนะ็คนอื่นด้วยไม่ว่าจะสีไหนก็แล้วแต่ใครจะรักใครก็แล้วแต่เนี่ยยินดีครับชวนคิดชวนคุยไม่ต้องเชื่อผมนะครับออดอกเตอร์เฉลิมบอกต่อว่าพลตารวจโทพันตารวจโททักษินชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีดูจะเป็นคนที่มีความสุขที่สุดเพราะช่วยแก้ปัญหาในพักเพื่อไทยหลายๆเรื่องเช่นแกนรนาคนเสื้อแดงที่เคลื่อนไหวจนกระทบกระทั่งรัฐบาลในตอนนั้น จริงๆเนี่ยตัวรัฐบาลเนี่ยนะครับกับนปชเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีลักษณะของการเอื้อกันนะครับแต่จริงๆแล้วต้องยอมรับความบริสุทธิ์ในอุดมการณ์นั้นต่างกันมากรัฐบาลนางสาวยิ่งรักชินวัตนนั้นเป็นนักการเมืองจริงๆที่เอาผลประโยชน์ทางการเมืองเป็นที่ตั้งแล้วบังเอิญว่าถึงจะมีความจริงใจกับประชาชนอะไรบ้างนั้นแต่ว่ากรอบที่เขาไปสู้นั้นเขายืนข้างเพื่อจะประนีประนอมเพื่อจะไปร้องขอต่อเผด็จก,การนะครับ แต่ขณะที่นปชนัช้นยึดหัวใจของประชาชนยึดหลักการประชาธิปไตยแล้วต่อสู้กับประชาชนเนี่ยก็เติบโตมาพร้อมกันและตัวเองก็เป็นคนพูดภาษาที่ก้าวหน้าให้กับมวลชนแล้วขณะเดียวกันมวลชนนั้นก็เรียนรู้จากสถานการณ์จริงแล้วได้เรียนรู้จากนักคิดฝั่งก้าวหน้าซึ่งอยู่นอกขบวนทักษิณชินวัตรเพื่อไทยยิ่งรักแล้วก็น,นปชมันดันไปไกลจนกว่าพวกเก่อนที่พวกนี้จะฝืนได้ก็ต้องพูด เมื่อพูดแล้วทําไม่ได้เพราะว่าไปขัดกับนโยบายรัฐบาลมันก็เกิดคอน FLICT กันเป็นเรื่องธรรมดาที่เฉลิมพูดมันก็ถูกอีกนะครับการกระทบกระทั่งระหว่างรัฐบาลตอนนั้นกับนปชนี่ธรรมดาครับเราได้ยินชัดเจนแล้วมันเป็นเพราะอะไรผมก็อธิบายไปแล้วพรรคนั้นอยู่ในแนวทางที่ล้าหลังนปชถูกมวลชนแล้วก็คาพูดที่แรงพูดไวนะ้นั้นดึงไปข้างหน้ามันย่อมเกิดความกระทบกระทั่งกันเป็นธรรมดาแต่ว่านั่นไม่ใช่ปัญหาสําคัญถึงขนาดว่าจะต้องทําให้นะครับ การรัฐประหารนั้นทําให้ดทรทักษิณมีความสุขหรอกครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยอำนาจอยู่ในมือคนอื่นนั้นเสี่ยงครับไม่ได้เป็นรัฐบาลวันนี้โอกาสทำมาหากินถูกตัดไปหมดโครงการเนี่ยเป็นสองจุดเท่าไหร่นะสองล้านกว่าโครงการสามสี่แสนล้านเนี่ยหายไปกับมือนะครับหายไปกับตาเลยนะครับการยึดตําแหน่งแต่ว่ายังไงก็มองอนาคตไม่ได้แล้วก็ฝั่งอํานา์ฝั่งเผด็จการฝั่งเจ้านะครับเขารอจังหวะนี้มานาน ถึงจังหวัดจะใ,ใช้งบใหม่ปุ๊บเนี่ยเขาจัดการเข้ามาเลยมารวบยอดเลยโครงการใหญ่ๆเขาไม่ทําแต่เดี๋ยวเขาจะทํากันเองยิ่งมันอยู่ในอานาจไปเนี่ยเฉพาะที่ขึ้นมานี่ก็ไปไม่รู้กี่หมื่นล้านแล้วนะครับไอ้ส่วนต่างที่ได้เนี่ยนะครับรีบเอารีบกินนะครับแล้วก็ไหผลประโยชน์นี่มันได้ทุกระดับนะครับแล้วจริงๆเนี่ยเมื่อตอนเพื่อไทยเป็น,นเป็นรัฐบาลน,นั้นความน่ารังเกียจมันก็มีจริงๆนะครับจริงๆแล้วถามว่า นักการเมืองมันเลวร้ายจริงหรือไม่เรื่องการดีอะไรกันมันมีจริงไหมมีอะ่ะไม่ว่าฝั่งเขาฝั่งเรามันเป็นอย่างนั้นทั้งหมดไงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทหารเข้ามาวันนี้มันก็เอาของทหารอีกพี่น้องประชาชนไม่ว่าทุกสีไหนนะฝ่ายไหนกลุ่มไหนก็ต้องเข้าใจว่าน,นี่คือความน่ารังเกียจของของการเมืองในประเทศเการเมืองการปกครองเนี่ยเจ้าก็ไม่ไม่ได้เรื่องนะครับนะครับอยู่เฉยๆดีๆแล้วให้ประเทศชาติมันเดินไปแล้วตัวเองเป็นประชาธิปไตยก็ไม่ยอมให้เป็นนะครับแล้วก็โลภมาก นะครับมีธุรกิจในทุกด้านแล้วก็อยากจะได้ทั้งความรักจงรักภักดีนะการสยบยอมแล้วก็ผลประโยชน์ต่างๆนะครับแล้วก็ไปฝืนกระแสธรรมชาติทหารเองก็ไม่มีความเป็นมืออาชีพไม่เป็นประชาธิไปไตยไปรับใช้คนกลุ่มเดียวแล้วก็โอ้โหพอเขามีโอกาสมา,มานี่สวาปามนะครับกินไม่บรรยาบรรยางตั้งแต่รัฐทหารปีสีก้ามันนี้งบเพิ่มทุกปีพี่น้องจนวันนี้เนี่ยมันเกินเรียกว่านะเกือบจะสามเท่านะครับเกือบจะสามเท่าจาก วันก่อนเนี่ยจุดต่าสุดก่อนรัฐประหารเนี่ยเป็น3เท่านะครับ70,000วันนี้มันเป็นจะเรียกว่าประมาณ2องแสนแล้วอะ่ะเจ็ดามยี่เนะเกือบสาเท่าขึ้นนะครับแล้วยังไม่นับเงินใต้โต๊ะอะไรอีกนะครับนะเงินที่จะไปกินจากการโกงนะไดนะ้จากการที่ขึ้นมาสู่แนอำน้าตอนนี้ได้บริหารงบประมาณอย่างเต็มที่เบ็ดเสร็จไม่มีคนตรวจสอบหรือคนตรวจสอบก็เป็นคนที่เองตั้งขึ้นมาในะประเทศไทยวันนี้ ถ้าทักษิณชินวัตรมีความสุขที่สุดเนี่ยนะครับมันจริงหรือไม่นะครับถ้าสุขจากการที่ไม่ต้องยุ่งเกี่ยวการเมืองไม่ต้องทํางานแล้วก็สามารถจะใช้ชีวิตนะครับไปไหนก็ยังมีหน้าตาฐานะที่เป็นประชาชนนายกที่เคยทําประโยชน์และมีฝีมือทําความดีไว้4-5ปีก็ยังได้อานิสงส์เก่าตรงนั้นอยู่ถามว่าถ้าเป็นความสุขเรื่องของการนะครับสิ่งสวยๆงามๆความสุข สำเริงรานทางร่างกายนะกินอยู่นะครับหลับนอนนะครับก็คงสุกเต็มที่แล้วติดสุกการติดสุกตรงนี้มันทาให้ทักษิณชินวัตรนั้นคงไม่คิดใจสู้แล้วนะครับวันนี้พี่น้องประชาชนที่หวังทักษิณชินวัตรให้สู้เต็มๆนั่นน่ะคิดดูให้ดีนะครับคนที่มันร้างหน้าที่คนที่เคยทํางานประเภทนะครับไม่ได้หลับได้นอนสู้กับปัญหาแบกปัญหาตลอดแล้วยังโดนย่ายีโดนหยิบโดนย่าเสียเงินเสียทองแล้วไม่จบไม่สิ้นอ่ะเจ็ 7, ปดปีนี่ก็ต้องโดนอีก แล้ววันนี้นะครับบทสรุปของเขาเนี่ยอาจจะเป็นไม่ได้ว่าเอ้มึงจะเอาอยัางไงก็เอาไปเถอะอยู่ก็ได้ไม่อยู่ก็ได้สู้ก็ได้ไม่สู้ก็ได้วันนี้สัญญาที่ให้กับประชาชนวันนี้ก็ผ่านมาเจ็ดแปดปีแล้วจะเอาอยัางไงอ่ะจะฆ่ากฟันกันตายมันก็นะใช่เรื่องนะครับแล้วมันก็ไม่ใช่ง่ายยิ่งวันนี้อํานาจมันแปลขั้วไปอยู่ทางฝั่งทหารแล้วเนี่ยถามว่าจะทํายังไงถ้าไม่ไปดิวทหารนะถามว่าจริงๆแล้วทักษิณจะมีความสุขที่สุดไหมนะครับ นี่ก็เป็นคําพูดของฉเฉลิมซึ่งไอ้นี่มันก็เอานี่สันมาตรฐาของตัวเองมาตรฐานตัวเองไปวัดคนอื่นก็คงคิดว่านี่แหละวิธีความสุขที่สุดคือการอยู่ตําแหน่งที่ได้ประโยชน์ที่สุดเสียหายน้อยที่สุดได้มากที่สุดเหมือนสันดานตัวเองวันนี้ผมไม่เชื่อว่าทักษิณชินวัตชินรนั้นจะมีความสุขแล้วก็จะมองหน้าประชาชนแล้วไม่รู้สึกผิดนะครับ ยิ่งตัวเองหลอกลวงหรือว่าไม่เอาจริงกวาจังหรือไม่ได้สู้แล้วก็พี่น้องที่ตายก็ไม่ได้รับการช่วยเหลือเนี่ยคนอย่างทักษิณชินวัตรผมเชื่อว่าไม่มีความสุขหรอกเป็นตราบาปอยู่ในใจแล้วเขาจะต้องพยายามช่วยเหลือผมไม่เชื่อว่าเขาจะทิ้งขบวนประชาธิปไตยแต่ยิ่งรักผมไม่คิดว่าเขาเอาขบวนประชาธิปไตยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการไปที่งานศพ ท่านดรอภิวันและปัทกโณยิ่งรักที่สู้ๆเนี่ยผมว่าเป็นการผิดที่ผิดงานอย่างยิ่งผมไม่ทราบว่าใครเป็นคนคิดต้นคิดงานศพดรอภิวันนั้นควรจะเป็นงานศพที่ศักดิ์สิทธิ์วีรชนนักสู้ซึ่งสู้เพื่อประชาธิปไตยสู้ในหลักการสู้พี่ที่ปัญหาเชิงชนชั้นสู้ด้วยการไม่สยบยอมกลับกลายเป็นว่านะครับ แม้กระทั่งโกรธเนี่ยก็ขัดหูขัดตาผมบอกตรงๆนะครับผมไม่รู้ว่าจริงๆว่าจะเป็นอย่างไรแต่ฟังจากความคิดประมานนั้นไม่ใช่นะครับความของท่านอภิวันแต่ไม่เป็นไรครอบครัวเขาอยากจะให้มันลงเอ,อ่ยอย่างนั้นอยากจะบันทึกในประวัติศาสตร์อย่างนั้นก็บันทึกไปนะครับแต่ว่างานนั้นน่มันไม่สมควรจะต้องให้เป็นนะครับยิ่งรักขึ้นมาฝ่ายยุทธศาสตร์ย,ยุทธวิธีที่มาคิดตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องน่ารังเกียจมาก แต่เอาละถ้ามันจะสะท้อนภาพความจริงนะว่าที่ผมคิดอย่างนั้นเ,นเป็นเรื่องคิดง่ร้ายแต่มันสะท้อนภาพความจริงว่าประชาชนนั้นต้องการความหวังต้องการให้ตระกูลเชนวัตมาสู้แล้ววันนี้ยิ่งรักนะครับจะต้องแบกรับภาระอน,นั้นเข้าไปเนะี่ยนะครับบอกว่าจะสู้เพื่อประชาธิปไตยตายในสนามประชาธิปไตยวันนี้ยิ่งรักทำอะไรได้บ้างนะครับ บางคนบอกว่าการไปที่งานศพของท่านอนภะิวันนั้นเป็นการแสดงความกล้าไงก็ประกาศว่าสู้ไงแต่ผมมองนะครับในทางตรงนข้ามนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะชี้ให้ฟังด็อกเตอร์นะดเ็เตริมพูดต่อตอนนี้คนไทยคนในพรรเพื่อไทยไม่ต้องทําอะไรอยู่เฉยๆรอรัฐมนูนใหม่พรรเพืพ่อไทยก็ยังจะชนะเลือกตั้งได้กลับมาเป็นรัฐบาลเหมือนเดิมคิดอย่างนั้นเหรอ เฉลิมคิดได้แค่นี้เหรอรัฐมนูนฉนบับใหม่นี่เขียนโดยใครทหารอย่างเดียวใช่ไหมแล้วคิดว่าประยุทธ์เนี่ยถึงแม้จะอีอ๋อกับทางประยุทธ์กับประวิตย์จะอีอ๋อกับทางนะทางพรรคเพื่อไทยทางทักษิณทางยิ่งรักดีลกันได้แล้วก็จะคุ้มครองจะดูแลให้ก็ในเมื่อรับปากเป็นเด็กดีแล้วนี่ฉันก็ได้อยู่ในอำนาจฉันก็มีความสุขวันนี้เผเยหน้าไปต่างประเทศก็ได้ภาพมานี่ไหนความมั่นใจมานี่แต่จริงๆแล้วเนื้อหาลึกๆนั่นแหะเขาเจาะลึกมาแล้ว ไปในลักษณะเราอ่านทั้งนะครับ nonverbal นะ language นะภาษากายนะแล้วก็ภาษาที่พูดแล้วท่าทางที่พูดทั้งหมดนั้นที่จริงไม่ได้มั่นใจอะไรมากมายแต่คิดว่าคนไทยนะ่ะหลอกง่ายแล้วก็หลอกตัวเองว่านั่นแหละตัวเองได้มีความชอบทมแล้ววันนี้กลับมาเนี่ยแล้วก็เนื่องจากชินวัตรเป็นเด็กดีมาตลอดนะครับการสัมภาษณ์เลยบอกว่านี่ยิ่งรักไปเที่ยวญี่ปุน่นอะไรทั้งหลายไปเจอทักษิณอะไรมาเนี่ยก็ไม่เห็นเป็นไรไม่ยี่ระแล้วนี่พี่น้องต้องอ่านตรงนั้นให้ดีนะครับ คลิปตรงนั้นเนี่ยพี่น้องต้องอ่านให้ดีวันนี้ดูเหมือนว่าทางประยุทธ์นั้นให้ราคากับทางนะชินวัตรเต็มที่ไว้ใจเต็มที่เพราะว่าทางชินวัตรนั้นจะไม่ขยับพลแล้วนปชเองก็ให้เกียรตินะท่านดรพิวันสัญญาเป็นสัญญาแล้วจริงๆก็คือถูกหมายหัวเอาไว้ครับถ้าล้ําเส้นเมื่อไหร่ก็มีสิทธิ์นะครับสมองระเบิดเหมือนกันแล้ววันนี้สมชายไัยบูล์โดนไปแล้วกับกดีหมิ่นครับ เพราะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยก็เสร็จนาฆ่าโคถึกเสร็จศึกฆ่าขุนพลหรือว่านะครับไม่ให้เกียรติขุนพลนั้นมันก็มันก็เป็นภาพความจริงอยู่แล้วไม่ได้เกิดแค่วันนี้มันเป็นมานานแล้วนะครับฆ่าขุนศึกของตัวเองเพื่อเอาใจศัตรูมันก็มีคนพูดวันนี้เนี่ยนะครับผมพูดตรงนี้เนี่ยเพื่อไทยมาฟังหรือคนที่รักเพื่อไทยฟังเนี่ยอาจจะเป็นมิติใหม่ซึ่งผมปกติไม่ค่อยพูดยาวอย่างนี้แต่วันนี้ให้พี่น้องได้เข้าใจภาวะก,การ แต่ว่าไม่ได้แปลว่าต้องไปโทษเขาทั้งหมดนะครับพราะสภาว่าการมันบีบให้เป็นอย่างนั้นยุทธศาสตร์ตัวเองต่ําก็ต้องลงเอยมาที่การต่อรองโดยที่ตัวเองเสียเปรียบเขาแต่ที่สําคัญเนี่ยขบวนประชาธิปไตยเสียเปรียบไปกับการต่อรองครั้งนี้อย่างมหันต์แล้วโดยที่นะครับวันนี้ชินวัตรเองก็ไม่สามารถจะประกาศสู้ได้สู้บนดินตรงๆไม่ได้แสดงที่ถ้านาเกินเลยกว่าน,นี้ไม่ได้นะครับ การไปเที่ยวญี่ปุ่นไปถ่ายภาพมาเนี่ถามว่าคอสอชอและอํามาดก็กลัวนะฮะภาพที่ไปถ่ายรูปกับลูกชายนะครับอย่างมีความสุขไปเที่ยวกันยังมีความสุขที่นั่นโน่นนี่เนี่ยนะครับมันแทงใจดําคนเสื้อแดงนะฮะแม่งบอกจะสู้นี่มีคนพูดนะแม่งอีนี่เขาพูดอย่างนะอีปูเนี่ยมันบอกมันจะตายในสนามรบประชาธิปไตยแต่แม่งพะเนี่ยขอโทษที่ขออภัยนะผมว่าคำพูดที่มาเนะี่ยจับๆเลยผมจําได้ติดหูติดตาครับ แต่แม่งพอทหารปฏิวัติปุ๊บมันเดินชุยฉายถ่ายรูปสบายอารมณ์เฉิบสวยกว่าตอนเป็นนายกอีกไม่ทุกข์ไม่ร้อนจริงไม่จริงพี่น้องคิดเองนะครับแต่ถามว่าต่อให้ยิ่งรักอยู่ในอำนาจนี่เราต้องยุติธรรมแล้วถามว่าจะทำอะไรได้แล้วครับในภาวะอย่างนั้นเพนการรัฐประหารครั้งนี้เขาสร้าง pretext สร้างเหตุผลเงื่อนไขที่จะนำไปสู่การรัฐประหาร อย่างชัดเจนมากจนกระทั่งชินวัตรเองก็ไม่มีทางเลือกแล้วแม้กระทั่งนปชเองก็นอกจากไม่มีทางเลือกแล้วเนี่ยยังไม่มีปัญญาที่จะลุกมาขัดขืนอีกเพราะยุทธศาสตร์ตั้งแต่ต้นนั้นมันไม่ได้เป็นอิสระจากเพื่อไทยแล้วมันไม่ได้อยู่ในลักษณะของการจัดตั้งมวลชนเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศเพื่อยุทธศาสตร์ในการไปล้มระบอบเผด็จการจริงๆแต่ยังเป็นลักษณะของการไปทําเพื่อรับใช้วาระของทางพรรคเพื่อไทย ก็ต้องยอมรับอะแต่ทีนี้ขณะที่เขาสู้อย่างนั้นเนี่ยนะครับเขาสู้เพื่อยืนยะยืนเคียงข้างประชาชนและหวังว่าประชาชนฝากความหวังไว้เพืพ่อไทยอันนี้ต้องผมฟังผมฟังทั้งสองฝา่ายสามฝา่ายทุกฝาก่ายแหละฟังคุณจตุพรพูดเนี่ยผมเข้าใจความรู้สึกเลยในบรรดาคนที่รับเงินเพื่อไทยนักการเมืองเพื่อไทยตระกูลชินวัตรไปทํางานนั้นไม่ได้แปลว่าเขาเป็นลูกจ้างที่ไม่มีศักดิ์ศรีเพราะว่าการที่เขาทํานั้นมันเป็นงานที่เป็นงานอุดมการณ เป็นงานที่ทําให้ได้ประโยชน์ทั้งทางเพื่อไทยแล้วทําให้ประชาชนเติบโตและเป็นการพูดถึงความชอบธรรมของประเทศหลักการที่ประเทศควรจะเป็นเขามีประโยชน์มหันครับแล้วเขาก็อยากจะให้เขามีศักดิ์ศรีบ้างลําพังเพื่อไทยนะครับโอ๊กผ่านทองแท้ยิ่งรักชินวัตเนี่ยมีปัญญาออกไปปราศัยแล้วให้คนสแสดงออกมาสนับสนุนไหมครับจริงๆครับมีปัญญาสิริปัญญามากพอที่จะไปพูดแล้ว,น,วน,นํามวลชนออกมาแล้วมีความกล้าหาญที่จะไปเสี่ยงกระสุนปืนพูด นะครับตระกูลชินวัตรมีปัญญาไหมครับกล้าไหมครับแล้วอยากจะเสียสละอย่างนั้นไหมครับเมื่อคุณไม่ทําคุณก็ต้องให้เงินเขาไปนั่นก็เป็นเรื่องถูกต้องแต่ให้เงินเขาไปแล้วมันต้องเข้าใจเกลียดเกลียดและศักดิ์ศรีของพี่น้องประชาชนของตรงนั้นด้วยแล้วนปชนี่เป็นตัวเชื่อมไปกับมวลชนมวลชนฝากความหวังซึ่งอุดมการที่เขาหวังนะั้นมันมากมายก,ก,กว่าเรื่องในสภาและการต่อรองผลประโยชน์ แน่แน่นอนเป็นเรื่องของการไม่ยอมรับสยบยอมต่ออำนาจของเถือถ่อนของผู้ที่มาล้มอำนาจประชาชนท่านรับอำนาจประชาชนไปแล้วในะสุดอำนาจประชาชนนั้นถูกยื่นต่อไปให้กับฝั่งเผด็จการโดยการที่ท่านนั้นจะด้วยยุทธศาสตร์ที่ผิดยุธทธวิธีที่พลาดนะครับหรือการทรยศหักหลังหรือสภาพบังคับก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นความรับผิดชอบที่ทางตระก,กูลเินวัฒน์พรรคเพื่อไทยนักการเมืองเพื่อไทยแม้กระทั่งแกนนำรปช สลัดไม่หลุดนะครับวันนี้พี่น้องยังอยู่นะครับในคุกแต่ว่าผมไปโทษท่านไม่ได้ท่านช่วยตัวเองอย่างลําบากเลยวันนี้ทั้งยิงรักทั้งนะครับนักการเมืองเพื่อไทยทั้งนปชในวันนี้ก็โดนคดีความกันหมดวันนี้เราโดนประเด็นประเด็นการทําลายหมดแล้ววันนี้ถ้าผมย้ำผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยทาให้เพื่อไทยตะกูลชินวัตรคุณทักษิณคุณยิ่งรักหรือแม้กระทั่งคนที่เกี่ยวข้องฉเลิมอยู่บํารุงแง้วก็นปช เหมือนกับจะเสื่อมเสียลงไปเนี่ยขอได้โปรดเข้าใจไม่ได้มีเจตนาจะเหยียบย่ำมิตรที่เคยร่วมเส้นทางกันนะครับเรายังรู้ดีว่าท่านได้ทำประโยชน์ไว้พอสมควรท่านตั้งใจดีท่านไม่คิดทรยศประชาชนแต่ว่าในจุดหลายจุดนั้นคนบางคนคนบางกลุ่มนั้นมีแน่สิ่งที่ท่านทำนั้นมันเป็นการทรยศประชาชนโดยท่านจะตั้งใจไม่ตั้งใจก็แล้วแต่ท่านอาจจะคิดว่าจะอยู่ในอำนาจ เพื่อสารประโยชน์ให้ทุกฝ่ายแล้วประชาชนจะได้แล้วตัวเองจะทํางานรับใช้พี่น้องประชาชนแล้วเดี๋ยวดีเองผมเชื่อมั่นว่าท่านมีจิตใจที่ดีงามอยู่แต่ยุทธศาสตร์มันผิดแนวทางมันผิดแล้ววันนี้มาไกลแล้วเนี่ยท่านจะยังทรยศประชาชนอยู่อีกหรือทางแก้ของประเทศไม่ใช่การไปรสยบยอมอยู่กับใต้อํานาจของคนกลุ่มนี้แล้ววันนี้เขาจะยิ่งรัดจนกระทั่งประชาธิปไตยที่เคยมีอยู่ในมือของประชาชนฝากไว้กับท่านนั้นมันแทบจะไม่ไม่มีอยู่เลย แล้วท่านจะไม่รับผิดชอบได้ยังไงละ่ะที่ผมพูดวันนี้ก็หวังให้ทุกฝ่ายที่มานั่งฟังเนี่ยได้เข้าใจนะครับว่านี่มันคือความจริงแล้วประชาชนเขาก็รู้นะครับแล้วถ้าประชาชนเขาไม่รู้เขายังรักพวกท่านอยู่เนี่ยไปตะโกนชื่อท่านอยู่เนี่ยแล้วท่านจะทําอะไรละ่ะนะครับนะแล้วนางสาวยิ่งรักชินวัตรอดีตนายกนรมนตรีมั่นใจเกิน7 0็ดร้อยเปอร์เซ็นต์เจ็ดร้อยได้ว่าไม่มีคดีร้ายแรงถึงขั้นโดนตัดสิทธิการเมืองจริงเหรอฮะ วันนี้มันยังไม่แน่นอนนะครับเพราะาอำนาจในการตัดสินใจมันไม่ใช่อยู่ที่ประยุทธ์คนเดียวนะครับแล้วเป้าหมายยุทธศาสตร์ของฝั่งตรงข้ามคือไม่ให้ทางชินวัตรมาเล่นการเมืองนะนี่เอาถึงขนาดาจะให้เป็นนายกเลยนะแต่จริงๆเนี่ยพูดถึงว่าถ้าฝั่งตรงข้ามจะให้ยิ่งรักมาเป็นนายกภายใต้กรอบกติกาใหม่เนี่ยเขาทาได้ครับว่ารัฐบาลจะทําอะไรไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ต่อไปก็ยิ่งจะต้องไปสยบยอมเขามากขึ้นเพราะาเขาการะดุนาให้อยู่ในตําแหน่ง นะครับยิ่งราชการใหม่ขึ้นมาเนี่ยนะเอาละยังไงก็เป็นคนดิเดตนายกธมนตรีนะก็จริงๆยิ่งรักชินวัตรเขาไม่เสียหรอกนะเวลาเนี้ยถ้าไม่โดนคดีลึกๆไปเนี่ยธุรกิจที่ลงทุนอะไรไว้นะครับแล้วก็ส่วนที่ได้จากตระกูลชินวัตรที่ได้จากการเป็นรัฐมนตรเีเป็นรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ทราบนะครับไอ 30, ้สามสปอนั่นนะ่ะยี่าเป็นเป็นอย่างน้อยเนี่ยเรารู้อยู่แล้ว แม้ทางการย้ายประหลัดอำเภอครับลงไปถึงนู่นนะครับย้ายผู้ว่ากินกันทุกทางไม่ต้องว่าประชาธิปัตย์ไม่ต้องว่าพรรคอื่นใดทั้งสิน้นพรรคเพื่อไทยก็เป็นพี่น้องการเมืองไทยมันเป็นอย่างนี้จริงๆต่อไปก็คือเป็นโจทย์แห่งยุคสมัยที่เราประชาชนจะต้องเข้าไปควบคุมตรงนั้นแล้วคัดสรรให้พรรคนั้นต้องเลือกนะักการเมืองที่มีหัวใจจริงๆ วันนี้ประเทศชาติเป็นเผด็จการสุดๆนักการเมืองเพื่อไทยกี่คนที่ออกมาสู้เพื่อที่จะยืนยันหลักการว่าสิ่งที่ทําไม่ถูกต้องและจะต้องคืนอานาจให้ประชาชนและจะต้องมายืนบนหลักการที่เป็นประชาธิปไตยไอสนชสปชไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องรัฐธรรมนูญฉบับที่ออกมาไม่ถูกต้องการเลือกตั้งถ้าจะจัดให้ยุบง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 ขงบ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 ง ใครพูดเรื่องนี้บ้างอดีตนายกรัฐมนตรีที่บอกว่าจะตายเพื่อประชาธิปไตยคุณย่งนักชินวัตรว,วันนี้คุณพูดอะไรบ้างผมรู้ว่าคุณพูดไม่ได้นะครับแต่คุณไม่ได้พูดนะครับมานานแล้วนะครับนี่ไงมันมันก็คือปัญหาที่บางทีก็ต้องมาวัดกันที่ความจริงใจด้วยเหมือนกันหน้าที่ผมคือให้ประชาชนได้รับรู้ความจริงเหล่านี้แล้วจะต้องจับหูจับตาดูต่อไปว่าพวกคุณทำอะไรนับจากนี้ ในภาวะที่ประชาชนกําลังเคว้งคว้างประเทศชาติกําลังเผด็จการสุดๆนั้นควกคุณทําอะไรและผมจะไม่ย้ําไปที่ตระกูลชินวัตรมากเกินไปนะครับเพราะตระกูลชินวัตรนั้นอยู่ในตาแหน่งที่มันมันโดนอาวุธของศัตรูล,ล็อกไว้ชนิดที่ขยับแทบไม่ได้เข้าใจคุณทักษิณเข้าใจคุณยี่รักษ์เข้าใจตระกูลชินวัตรที่เสียมาเขาเยอะมันก็ต้องมาประเมินด้วยเหมือนกันว่าจะสู้ต่อไปอย่างไรจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ต้องคลายตัวแล้วก็ต้องระวังตัวก่อนนะครับดิ้นไปก็ไม่มีประโยชน์ แต่ว่ากิจกรรมมันมีบนดินใต้ดินนะครับแล้วก็ต้องสรุปบทเรียนต่างๆที่ผ่านมานั้นนะครับแล้วต้องไม่ลืมนะว่าฐานอํานาจของตัวเองนั้นมันคือประชาชนนะคือประชาชนไม่มีประชาชนนะเดี๋ยวถ้าหลุดไปอยู่กลางวงล้อมเขาเนี่ยจะไม่เหลือแล้วบอกตรงๆฐานหน้าที่ดูแลนะอยู่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนอยู่เนี่ยเราจะไม่ยอมให้พี่น้องประชาชนไปหลงไปเป็นทาสรับใช้ของใครโดยเพพาะยิ่งถ้ามองไม่เห็นอนาคตนะครับ ไม่ว่าพักไหนทั้งสิ้นนะครับเราจะปลุกประชาชนให้ลุกขึ้นมาต่อต้านพักการเมืองทุกพักบอกไว้เลยขบวนประชาชนจริงๆไม่มีไปรับใช้นักการเมืองที่ไม่จริงใจกับประชาธิปไตยนะครับบารมีใดๆที่สร้างมาทั้งหมดนะครับนะครับที่พอจะมีอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆเนี่ยผมก็จะขออุทิศให้กับการให,ให้ประชาชนนั้นได้ปลดแอกมาจากนักการเมือง ปลดแอกมาจากระบบระบอบที่มันเลวร้ายทั้งหมดนะครับให้เขายืนอย่างสง่างามจะไม่มีใครมองเขาเป็นเบี้ยเป็นไครเป็นคนที่จะต้องเอามาใช้หลอกใช้ได้อย่างง่ายดายนะครับส่วนที่ว่าทหารจะคิดสืบทอดอำนาจพาในปัจจุบันโฉนานายกและหัวหน้าคอสจะตั้งพรรคเสียเองไม่เชื่อว่าจะคิดสั้นบทเรียนในอดีตมันมีอันนี้ก็การวิเคราะห์ของนะครับเอาละบางคนจะว่าแล้วก็แต่ผมได้ยินว่าด็อกเตอร์กระจก ก็ฝากท่านไปว่ามีคนพูดอย่างนั้นก็ความคิดตรงนี้ผมคิดว่ากระจอกจริงอ่ะจะเลียคสอชอ,อย่างเดียวแล้วก็พูดแบบจะตีเพื่อไทยวันนี้ก็แปลว่าคงจะมองทางแล้วว่าคงไม่ได้มีโอกาสมากินหอมตอม่วนกับเพื่อไทยแล้ห้าปีข้างหน้าเนี่ยถ้าไอ้นะตัวแกอาจจะตายไปซสก่อนแล้วคงไม่มีอโอกาสเอาเวลาจะต้องมาใช้ประโยชน์กับเพื่อไทยแล้ววันนี้ทักษิณถึงจะเป็นเพื่อนกันพูดกันประเภทแบบสนิทกันมากมายอะไรยังไงเนี่ยนะ วันนี้ไม่ต้องเกรงใจมึงไม่มีปัญญาเองแพ้แล้วเองอะ่ะกูมึงอะ่ะเองอะ่ะฆ่านะครับเองไม่มีปัญญาเองได้ดีแล้วในวันนี้เนี่ยก็ไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็แหมดีไม่ดีเดี๋ยวจะได้มาอยู่กับนะทหารด้วยหรือเปล่าอันนี้พูดอย่างนี้เนี่ยนะครับเรียกแขกนะครับไม่ได้เป็นเป้าหมายไอ้เขาเรียกว่าไม่ได้พูดอย่างมิรนะครับเนี่ยก็แปลวา่านะครับถีบเพื่อไทยทิ้งถีบชินวัตรทิ้งแล้วเนี่ย ไม่เหลือเยื่อใยความเป็นมิตรแล้วก็ยังเป็นศัตรูคนสแสดงเขาไม่เคยบอกนะว่าเป็นเสื้อแดงนะครับจำมาไว้เฉลิมอยู่บำรุงไม่เคยคิดว่ามันเป็นคนเสื้อแดงเมื่อก่อนเป็นประชาธิปัตย์ย้ายมาอยู่นะสังกัดทางฝั่งทักษิณอาศัยลีลาในที่ประชุมแล้วก็ความหน้าด้านแล้วก็จังหวะในการนะเป็นโรคเป็นล็อบบี้ยิสเข้าไปสู่อำนาจตำแหน่งมาโดยเฉพาะยิ่งในตำแหน่งที่คนอื่นที่เป็นคนดีมีความสามารถไม่อยากจะมาเปลืองตัว ก็จะมีโอกาสขึ้นมาแล้วทักษิณก็ใช้คนแบบนี้นะครับผมไม่อยากจะไปอะไรมากมายคือไม่มีความกระส,สันอยากจะไปอยู่ในตําแหน่งแล้วเป็นนะักการเมืองในสภาพเป็นมันสปกปรๆอย่างนี้ผมฟังแล้วเนะี่ยผมยิ่งนะไม่มีความรู้สึกเลยนะครับสพชและกรรมธิการยกร่างรัฐมนุนบางคนจะมีข้อเสนอเพื่อทาลายกู้อำนาจเดิมก็คิดรับคนในพยุทธ์ฉลาดคงไม่ปล่อยพวกนี้ออกกฎหมายตามความต้องการก็คือจะชี้เป้าบอกว่าประยุทธ์จับมือกับชินวัตรประวิทธ จับมือกับชินวัตรแล้วก็จะโดดเดี่ยวทั้งฝั่งนู้นแล้วก็จะตั้งตระกูลชินขึ้นมาวันนี้ตระกูลชินได้ในเมื่อตัวเองไม่หวังว่าตระกูลชินจะไว้ใจให้มันอยู่ในตาแหน่งอำน,นาจอะไรอีกเนี่ยมันก็ทําลายมันไปเลยนะครับว่าไปเลยไม่ต้องยั้งอ่ะไม่ต้องรักษามิตรภาพแม้ทั้งคนเสื้อแดงเองเนี่ยต่อสู้เพื่อให้ตัวเองได้เป็นรัฐบาลเนี่ยตายไม่กี่ยุคกี่สมัยให้เกียรติเขาบ้างไหมเ็าสมควรนะที่คุณตูเขาพูดผมเข้าใจคุณตูนะแล้วผมจริงๆผมเข้าใจทุกฝ่ายแหละ แต่สำหรับพลร้อยตำรวจเอกเฉลิมเนี่ยเป็นคนที่ผมไม่เห็นราคา,าจริงๆแล้วการมาสัมผั์ครั้งนี้เนี่ยหมดราคาเคยมีญาติของดอเรเฉลิมซึ่งเป็นคนสนิทกันนะครับสนิทไม่มากหรอกแต่ก็ถึงขนาดมาขอร้องว่าจริงๆเขาก็เป็นคนดีอย่าไปว่าอะไรเขามากเลยนะครับแต่คนที่เขารู้ลึกๆมาแต่ละท่านที่พูดถึงพลร้อยตำรวจเฉลิมเนี่ยมันไม่มีดีสัเลยนะครับทุกด้านนะครับไปทุกด้านอะ ก็ไม่เป็นไรนะครับก็มนุษย์เราเนี่ยทาอะไรไว้นะครับก็ต่อไปก็ต้องนะบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์แล้วก็ม่ได้อยู่ค้าฟ้าแล้วก็วันนี้คงร้อยตมุทรเอกเฉลิมนี่จะไม่มีบารมีอะไรอีกแล้วหมดราคาแล้วครับนะครับ,นะรบหมดราคาเน่าสนิทนะครับไม่เหลือแล้วแล้วเลือกตั้งต่อไปเนี่ยเฉลิมอยู่บํารุงอยู่พรรคไหนที่พี่น้องเสื้อแดงต้องบอกเลยนะครับอย่าได้เลือกพักนั้นผมคนหนึ่งจะนํามาต่อต้านเพราะว่าเห็นพฤติกรรมอย่างที่พูดเนี่ยทาลายมิตรทรยศมิตร แล้วไม่เคารพนับถือใครเลยนะเนี่ยเอาละแต่ว่าคนคนที่มันใกล้จะตายเนี่ยมันพูดอะไรนะไม่หวังผลประโยชน์มันก็น่าฟังนะอันนี้ต้องขอบคุณนะครับที่เป็นประโยชน์นะครับเอาเอ่านะอย่างไรวันหนึ่งต้องลงจากอำนาจส่วนที่บอกว่าจะเหลือการเลือก,อกตั้งสสจังหวัดละคนไปเพิ่มสวสบสรรหาสสสรรหาให้มากขึ้นหาพระเจ้าอย่างนั้นไปทําอย่างนั้นคงมีปัญหาแน่ประชาชนไม่ยอมก็อันนี้ก็อยู่ในหลักเกณฑ์ว่าประชาชนไม่ยอมแน่เราไม่ยอมเลยครับ จะร่างกฎเกณฑ์สปชออกมาเ,เดี๋ยวเรามีสปชของเราสู้นะครับเพราะหลักมันนี่มีอะไรไม่มากดูออกแล้วเดี๋ยวเราจะเสนอหลักกมาใหม่แล้วก็ต้องชิงกันว่าเฮ้ยมึงมีหลักกรอบของมึงแล้วกรอบของประชาชนมึงไม่ฟังเนื้อไงแล้วเราก็เสรีไทยเนี่ยลองนะครับเนี่ยลองเสนอกรอบนะครับร้อยพวกนั้นออกมาเนี่ยร่างกันน้คืน2คืนเนี่ยตีโต้ทุกประเด็นเนี่ยก็ได้กรอบแล้ววันนี้ตั้งทีมสอนอชฉบับประชาชนขึ้นมาสปชฉบับประชาชนขึ้นมานะครับ มันร่างรัฐธรรมนูนเราร่างนะครับแล้วก็ถามว่ามึงแน่จริงมึงให้ประชาชนเขาตัดสินสินะครับอยากเป็นประชาธิปไตยอยากปรองดองอยากเดินหน้ามันจะรับรวบรัดเอาจากไอ้กลุ่มคนกลุ่มนั้นโดยที่บงการโดยรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารเพื่อพระราชาเนี่ยไม่ได้ประชาชนไม่ยอมไม่มีทางแล้วครับประเทศไทยมันไม่สงบสุขในกรอบที่เขาพวกวหวังจะหวังจะพาไปนะครับใครก็ตามที่คิดว่าประชาชนจะยอมไปตลอดนะครับแล้วก็จะสร้างภาพอะไรต่างๆขึ้นมา นะครับแล้วก็เอาคนเสื้อแดงพี่น้องประชาชนที่รักประชาิปไตยไปสยบยอมหรือว่าไปรับใช้เหมือนเดิมง่ายๆนั้นอย่าได้หวังครับวันนี้นะครับคนที่คิดว่าอํานาจของประยุทธ์นั้นจะนะไปได้ไกลดูนะครับดูการจับมือนะครับยังไม่รู้เลยวันนี้นี่แสดงว่าเขาไม่ได้จริงใจอะไรด้วยเขาไม่ได้ยื่นมาเต็มที่นะครับจริงๆเนี่ยถ้าเต็มใจก็คือขยับ เท้าของหากันแล้วก็สวมกันให้เต็มมือแบบผู้ชายหลายคนเขาเขาสัมผัสมือกับประยุทธ์ในลษณะที่เขาไม่ยื่นมือออกมาเขาเอามือติดกับตัวแล้วประยุทธ์ต้องยื่นมือไปหาเขาคนเหล่านี้ต้องการสร้างสัญ,ญลักษณ์เชิงความหมายออกไปนะครับประยุทธ์รู้ดีวันนี้ผมเขาแต่ว่าเขาจะอาจจะไม่ละเอียดมากพอก็ได้นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับดรรักษินวันนี้ท่านมีโจทย์นะครับท่านต้องคิดให้ดีเลย ประวัติศาสตร์จารึกเอาไว้แต่สิ่งที่มันมาถึงหน้าวันนี้เนี่ยมนุษย์เราเนี่ยจะวัดใจวัดคุณค่าก็ได้ก็ยามที่ตกยากสุดๆยามยามที่ตัดสินใจยากที่สุดนั่นแหละยามที่ไม่นะมันมีสิ่งต้านใจตัวเองให้อยากจะไม่ต่อสู้นะครับมากที่สุดหรือนะมีสิ่งเย้ายวนใจสําคัญที่สุดพทธเจ้าก่อนที่จะตัดสรู้นั่นนะครับนั่งนั่งอยู่เนี่ย ตัวกิเลสตัณหาทุกอย่างนะครับแล้วตัวสําคัญที่สุดเขาบอกว่าก็เป็นผู้หญิงนะสตรีทั้งหลายเข้ามายั่วยวนทําให้จิตใจไขว้เก๋นะครับนะไม่อยากจะไปข้างหน้านะครับก็วันนี้ก็เป็นโจทย์ถามไปที่นะคนที่คนบอกว่าผู้ชายคนนี้มีดีอะไรนะครับท่านมีดีจริงหรือเปล่านะครับวันนี้นะครับตะโกนยิงรักสู้สู้ยิงรักสู้สู้จะตายในสนามประชาธิปไตย บังเอิญว่าเธอเกิดมามีรูปลักษ์ภาพลักษณ์แล้วตั้งใจทํางานทิ้งภาพทั้งหมดแล้วก็ต้องยอมรับว่าเธอก็เป็นคนดีคนหนึ่งนะครับถ้าในแง่การเมืองระบอบการเมืองปกติเราตั้งใจทํางานอย่างนี้นะครับแล้วไม่วอแวร์ไม่อะไรมากมายพยายามจะประสานพยายามจะดึงทุกฝ่ายเข้าด้วยกันมันก็เป็นเรื่องดีแต่พอมีเรื่องผลประโยชน์อะไรเข้ามาแล้วนะครับแล้วในเมื่อคุณอยู่ในกลุ่มที่เจรจา,าผลประโยชน์ข้างบนรู้เห็นช่องทางแล้วคุณลืมประชาชนที่หนุนขึ้นขึ้นขึ้น,น,น,นสู่ตําแหน่งและคุณก็สยบยอมอย่างที่เป็นอยู่ พฤติกรรมต่างๆที่เราเห็นนะวันนี้เข้าใจแต่ว่าไม่ถูกใจนะครับคุณอาจจะไปโทษทีนะไม่ได้ตั้งใจเนี่ยรูปมันเข้ามาติดแล้วก็มันคอขาดไปคุณยิ่งรักกับลูกชายไปญี่ปุ่นนะครับพลเอกประยุทธ์กลับมาจากยุโรปก,ก็โอ้ยไม่มีอะไรไปกังวลอะไรเขาเพียวไปใช่เอา้าแล้วเจอแล้วเป็นอะไรไม่มีไม่มีอะไรคือไม่มีกังวลแล้วก็คุยกันรู้เรื่องนะแต่คนที่น่าเห็นใจนะครับจตุพรเนี่ยนะครับ เกิดเรื่องอะไรขึ้นมาเป็นเป้าตลอดนะครับนะครับการต่อไปข้างหน้านะครับนี่แหละเป็นเป้านะครับก็น่าเห็นใจแล้วก็จริงๆเขาแบกอะไรไว้หลายอย่างแล้วคําพูดตัวเองที่ได้พูดไว้สิ่งที่ทําไม่สําเร็จนะครับความหวังของประชาชนพี่น้องที่เดือดร้อนเพื่อนฝูงที่ยังเดือดร้อนตัวเองก็ยังอยู่ในคดีความผมตําหนิตีฉีนคนเหล่านี้นะครับไม่ได้เลย ถึงแม้ว่าเงินนทองที่เขาหาได้จากการเคลื่อนไหวนะั้นการไปเสี่ยงอย่างนั้นพี่น้องคนทํางานอย่างนั้นคุณไม่ให้เขามีเงินทองเพื่อที่จะเอามานะครับเป็นหลักประกันให้กับคนที่อยู่ข้างหลังเขาหรือนะครับผมไม่โทษแล้วครับใครจะบอกว่านะครับพวกนี้นปชเนี่ยไอ้พวกกลุ่มคนใต้เนี่ยมันหลอกทักสินนะครับแล้วมันก็มันก็จะว่าหลอกก็หลอกกันทั้งสองฝ่ายนะครับ มันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับไปไหนมาไหนก็ต้องนะครับยิ่งอยู่ตําแหน่งที่ใหญ่ขึ้นก็ต้องสร้างบารมีสร้างบารมีก็ต้องใช้เงินใช้เงินก็ต้องใช่ไหมก็ต้องหาเงินหาเงินก็มาจากไหนมันก็ต้องเดียวกันเพว่าผลประโยชน์ทางการเมืองมันก็มีทั้งได้ได้มาก็ต้องจ่ายไปพักไปเป็นรัฐบาลก็ได้ประโยชน์มากมายเอาพวกนี้มาใช้พวกนี้ก็ต้องไปสร้างมวลชนมันก็ต้องมีบารมีกันตอบแทนกันอย่างนี้นะครับมันไม่มีอะไรฟรีในการเมืองนะครับแต่ติดคุกไปแล้วครับพูดอะไรไว้เนี่ยนะครับ แต่ที่จริงๆมันไม่ได้เกี่ยวกับว่านะอะไรตรงไหนหรอกใครที่มีหัวคิดมีการเคลื่อนไหวนะฮะาาที่เป็นอันตรายมีศักยภาพหนึ่งสองเข้ามาเล่นสุดๆครับไม่โกดไม่โกงไม่อะไรนะหรือใครอย่างไม่ขังการรุนหัวสกุลเนี่ยนะครับมีอะไรอะ่ะที่โดนตัดสิทธิ์การเมืองอยู่ทุกวันเนี่ยนี่ครับรเผด็จการอย่างนี้แหละนะครับถ้าเราไม่สู้กับมันเนี่ยนะครับพยายามจะดึงแล้วมันไม่ลงนะครับ แต่สิ่งที่จะต้องนะครับฝากไว้ในตอนท้ายนะครับก่อนที่จะจบชั่วโมงเนี่ยมวลชนเสื้อแดงมีอิสระมีหัวคิดไม่ใช่ใครเป่านกหวีจะไปทางไหนก็ได้นะครับก็ <c oughs> มวลชนเสื้อแดงทุกคนหรือเปล่านะครับเพราะบางคนนี่นั่งฟังผมอยู่เนี่ยเกลียดผมขึ้นมาทันทีแล้วยพระดินแม่เสียแรงที่เชียร์วันนี้มันเล่นกันเองซะแล้วเปล่าครับนี่ไม่บอกตรงๆไม่ได้มีเจตนารมณ์ที่จะไปเหยียบย่ําชินวัตรหรือว่านักการเมืองเพื่อไทยหรือว่านะพี่น้องนปช นะครับแต่มันจําเป็นต้องพูดในลักษณะที่เป็นอย่างเงี้ยแต่พี่น้องอย่าเชื่อนะครับมันอาจจะไม่จริงก็ได้นะครับไม่ต้องเชื่อแต่ว่าผมจะปิดท้ายด้วยข้อความที่พี่น้องเขาส่งมานะครับแล้วเป็นข้อความที่ผมไม่จะไม่เอาชื่อมาว่าเดี๋ยวพี่น้องจะเป็นอันตรายอะไรอีกแต่เขาเขียนอย่างนงี้นะครับสิ่งที่เฉลิมอยู่บางบำรุงพูดเกี่ยวกับคนเสื้อแดงนงปชน,นั่นนหะสะท้อนความคิดของพรรคเพื่อไทยเป็นอีกมุมนึงเลยนะครับ ก็สะท้อนความจริงเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นก็แล้วกันถ้าตามภาษาของผมนะครับคือพรรคเพื่อไทยพร้อมจะถีบส่งหัวส่งเสื้อแดงตลอดเวลาทักษิณเองก็เคยหลุดปากเมื่อตอนชุมชุมนุมรำลึก19พฤษภาคมที่ได้ประสงค์ว่านั่งเรือมาถึงฝั่งแล้วต่อไปต้องเดินเองผมอาจจะไม่เห็นด้วยทีเดียวกับโทนที่นําเสนอนะครับแต่ผมคิดว่าเขาเนี่ยไม่ได้พร้อมจะถีบส่งหรอกแต่เป็นลักษณะจริงก็ใคยเราอยากจะถีบมวลชนทิ้งแต่เขาต้องการจะควบคุมมวลชนให้ นะครับทำและไม่ทำในจังหวะที่เขาสั่งได้นะครับมากกว่าในเมื่อเขาอยากตัดกําลังคนเสื้อแดงและไปปลองดองกับฝ่ายตรงข้ามผมก็ว่าถึงเวลาที่คนเสื้อแดงควรจะปลดแอกตัวเองจากทักษิณได้แล้วแน่นอนการเคลื่อนไหวโดยปราศจากนายทุนทํายากค่าชุมนุมแต่ละที่ไม่ใช่เงินน้อยๆทั้งสองฝายนั่นแหละแต่เราไม่ใช่ทาสของทักษิณเขาไม่ต้องการเราเรา,เาที่ก็ปล่อยเข้าไปนี่เขียนในล่าสุดเนี่ยครับ นะผมเอามาชวนคิดชวนคุยนะผมจะไม่วิจารณ์มากเกินไปแล้วอาจจะไม่นะช่วงท่าทํานองการพูดจังหวะแนวทางและความหมายระหว่างบรรทัดนี่อาจจะคล้ายๆกับผมแต่ว่านะครับยังไม่อาจจะไม่ตรงกันทั้งหมดนะครับแต่ว่าโดยทั่วไปนั้นนะครับเป็นแนวทางที่ผมคิดว่าทุกฝ่ายต้องฟัง <c oughs> หน้าที่เราคือเดินต่อขอบคุณที่ปลุกให้เราตื่นจากระบอบอำมมาที่เกาะกินประเทศไทยมานานประชาชนเดินต่อเองได้ ขอให้พักเพื่อไทยประกาศออกมาเลยครับว่าไม่ต้องการการสนับสนุสนจากคนเสื้อแดงอีกแค่นั้นจบเขาไม่ประกาศหรอกครับไม่ประกาศหรอกเราต้องอ่านเองแล้ววันหนึ่งถึงเวลาจําเป็นมาเขาก็จะวิ่งมาหาอีกและบอกไว้เลยนะครับพฤติกรรมต่อจากนี้จับหูจับตาเนี่ยผมนี่แหละจะประจานให้รู้ให้เห็นเลยว่าถ้าใครเป็นอะไรยังไงนะครับให้ประชาชนจะได้นะครับรู้ความจริงและจะปลดแอกมาจากเรื่องทั้งหมดใครที่ใช้ประชาชน นะครับแล้วทรยศประชาชนคนนั้นเป็นศัตรูกับผมแน่นอนผมไม่ได้มีอำนาจบารมีอะไรมากมายนะครับแต่จะใช้ทุกพลังที่ตัวเองมีอยู่นั้นให้ความจริงมันปรากฏกับประชาชนและปลดแอกประชาชนให้ได้ใครที่ช่วยเหลือประชาชนนะครับใครที่ไม่ทิ้งประชาชนบันทึกเอาไว้แล้วผมจะแจ้งพี่น้องประชาชนให้ทราบวันหลังนะครับวันนี้ผมมีโอกาสได้รู้ได้เห็นอะไรหลายเรื่องที่เมื่อก่อนไม่รู้ได้เห็น ผมได้รับรู้ข้อมูลระดับลึกนะครับแต่ว่าผมจะสงวนนะครับมิตรเอาไว้เป็นมิตรแยกมิตรแยกศัตรูโดยมองอย่างใจกว้างรู้จักสแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างการพูดความจริงวันนี้ไม่ได้แปลผมจะถีบเพื่อไทยออกไปเลยหรือว่านะครับไปเหยียบย่ำคนนั้นคนนี้แต่ต้องเอาความจริงมาพูดเพื่อสกิดเตือนให้มีจิตสำนึกกันซะบ้างใครที่หลอกลวงประชาชนอนาคตไม่สวยหรอกครับจบไม่สวยหรอกนะครับ เสนอให้จตุพรประกาศยุบนปชต่อไปเราจะได้ไม่ต้องผูกขาดกับตระกูลชินวัตรและพรรคเพื่อไทยอีกมีแต่ประชาชนผมเสนอให้จตุพรตั้งพรรคการเมืองเลยนะครับล้มลุกคลุกคลานไม่เป็นไรต่อสู้นะครับอย่างน้อยก็มีทุนมีรอนแล้วก็ทําถูกต้องตามตัวบทกฎหมายยังไงคุณก็ได้สู้ในกรอบของเขาอยู่แล้วเนี่ยเอากรอบนั้นนะครับสู้เพื่อที่จะฉีกออกมาจากกรอบและให้ประชาชนเป็นตัวหนุน เพื่อไทยเขายังไปติดอยู่กับเรื่องผลประโยชน์เรื่องอะไรที่มันลึกเกินไปแล้วแล้วบังเอิญว่าทักษิณถูกสร้างมาเป็นศัตรูของชาติแล้วเนี่ยเข้ามานําทัพอยู่ที่ไหนมันก็ตัวเรียกแขกนะครับซึ่งวันนี้ทักษิณเขาเงียบชินวัตรเขาเงียบด้วยความจําเป็นส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งมันก็เป็นผลดีเหมือนกันแต่คุณเงียบยังไงเงียบฉลาดหรือจะเงียบแบบเงียบแบบในเมื่อได้แล้วไม่อยากเสียก็ก็ตามนั้นเนี่ยมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเป็นสิทธิ์ของคุณนะครับทุกฝ่ายนะครับเสียในไม่แปลเป็นงนงทองะครับ เงินทองนี่จะให้คนตระกูลหนึ่งมานะดูแลทั้งขบวนและการต่อสู้ทั้งหมดมันก็ไม่ยุติธรรมและไม่ใช่หน้าที่ของคนตระกูลในตระกูลหนึ่งแต่หมายถึงการใช้ทรัพยรเสร็สินอื่นๆการใช้หัวใจการใช้คนการใช้เครือข่ายการมาร่วมไม้รวมมือกันออกหน้าฉากไม่ได้เป็นหลังฉากพูดคุยกันนั่นต่างหากครับดีเหมือนกันข้อหาคี้ค่าทักษิณมันจะได้หมดไปเสียทีนะครับรับเงินทักษิณไม่ได้แปลว่าต้องเป็นคี้ค่าทักษิณพี่น้องเนี่ยอย่าเข้าใจผิด มันเป็นเรื่องผลประโยชน์เป็นเรื่องการต่อสู้เพื่อดํารงนะครับหลักการประชาธิไปไตยร่วมกันและมีตัวแทนของประชาชนเข้าไปทํางานนะครับคุณไปทํางานแล้วคุณก็ได้เงินในส่วนที่เป็นงบประมาณเป็นภาษีพี่น้องประชาชนจากการทําธุรกิจโดยอ้อมจากนโยบายที่ออกมาคุณก็ต้องเอามาหล่อเลี้ยงให้ประชาชนเข้มแข็งมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องขี้ข้าอะไรกันเรื่องก็เป็นพันธมิตรเป็นภาคีกันซะมากกว่านะครับฝากไปยังสสอุกคนใกล้ชิดเพื่อไทยที่ติดตามผมทุกคนนะว่ากูไม่ใช่ขี้ข้ามึง สิ่งที่แดงต่างจากกปปศคือไม่ใช่ควายให้ใครจูงมาทางไหนก็ได้คิดเป็นแยกแยะเป็นนี่คือเอกลักษณ์ของฝ่ายประชาธิปไตยนะครับแอดมินดัจริดนะครับเขาตรงท้ายให้กับเขียนได้ดีทีเดียวนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับผมขออนุญาตนํามาปิดท้ายตรงนี้ฝากเป็นข้อคิดชวนคิดชวนคุยที่ผมพูดมาทั้งหมดไม่ได้เอาหลักฐานอะไรมาใส่ทั้งหมดพี่น้องมีสิทธิ์ที่จะไม่เชื่อและไม่ต้องเชื่อนะครับใช้หัวใจของพี่น้องพิจารณาเอง ้าหนักนิดเบาหน่อยสาหรับทุกฝ่ายที่ผมพูดถึงนะครับก็ต้องขออภัยนะครับบอกไปแล้วว่าคนมันไม่มีเลวทั้งหมดไม่มีดีทั้งหมดนะครับนะครับแม้กระทั่งดเรเฉลิมเองคนที่ใกล้ชิดเขาบอกเ,อเป็นคนรักครอบครัวใจดีนะครับนะแต่ว่าเราก็ต้องเอาหลักเกณฑ์ในเชิงบางเรื่องนะครับในบางมุมที่ผมพูดนี่คือบางมุมเพราะไม่ได้พูดถึงคนคนใดคนหนึ่งกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งทั้งหมดนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องบ้างใช้เวลามาประมาณ1น,นาทีเอ่อหชั่วโมงนะครับ เห็นว่าดีมีประโยชน์ก็ส่งต่อแต่ว่าบอกพี่น้องที่รักยิ่งรักพักศิลป์เพื่อไทยทั้งหมดนะครับนี่คือการวิพากษ์วิจารณ์แบบมิตรแต่จําเป็นครั้งนี้หนักที่สุดที่ผมเคยวิพากษ์วิจารณ์มานะครับแต่เชื่อนะเชื่อมั่นว่าผมก็วิจารณ์ด้วยใจที่เป็นธรรมนะครับพิสูจน์ด้วยหลักฐานเหตุผลพอสมควรครับไม่มีข้อมูลเชิงลึกจริงๆผมก็จะไม่กล้าพูดขนาดนี้นะครับที่จริงจะพูดหนักกว่านี้ก็มีหนักกว่านี้ได้อีก แต่ว่านะครับมิรก็คือมิตรนะครับแล้วผมยังคิดว่ายังให้โอกาสมิตรในการต่อสู้ร่วมกันนะครับในภาวะที่เผด็จการครองเมืองอย่างนี้ถ้ามาสู้กันร่วมกันสู้เผด็จการวันที่ประชาชนชนะผมคนหนึ่งเนี่ยจะถวายนะครับอำนาจให้พวกท่านนะครับให้พวกท่านได้ไปช่วยนะครับพัฒนาประเทศชาติผมไม่มีความกระสันจะอยู่ในตำแหน่งที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยอยากให้ขบวนประชาชนเข้มแข็งจริงๆ นะครับแล้วทุกคนที่มีส่วนได้ประโยชน์นั้นต้องมาลงทุนช่วงร่วมกันช่วยเหลือลงแรงนะครับทุนเดี๋ยวจะหาว่าเป็นเรื่องเงินเรื่องทองลงแรงช่วยเหลือกันนะครับสามารถจะทําได้หลายอย่างไม่ต้องเป็นเรื่องเงินนะครับเรื่องของการเอาคนของนะฝั่งตัวเองที่เชื่อใจได้มาช่วยเหลือกันมาสนับสนุนกันใน,นเรื่องข้อมูลข่าวสารเรื่องการทำเน็ตเวิร์กนะครับการพบปะผู้คนบุคคลสําคัญระดับโลก นะครับการป้อนข้อมูลสําคัญสําคัญหรือการให้กําลังใจกันเหล่านี้เป็นสิ่งมีค่าทั้งสิ้นครับไม่ใช่เงียบหายกันไปนะครับและเวลานี้ถึงเวลาที่ขบวนประชาธิปไตยต้องเริ่มจับมือพูดคุยกันนะครับทำบนดินไม่ได้ทําลับๆและพี่น้องประชาชนเองนะครับเตรียมใจไว้เลยพี่น้องจะต้องปลดแอกจากนักการเมืองปลดแอกจากอํานาจที่มันไม่ยุติธรรมที่ไม่ได้มาจากประชาชนนะครับประชาชนจะต้องเป็นใหญ่ในแผ่นดินจริงๆนะครับย,ยิ่งๆยิ่งแผ่นดินกําลังจะผลัดนะครับราชการเนี่ย ประชาชนจะต้องมีส่วนในการชี้นิว่าเราจะให้ไปทางไหนนะครับวันก่อนนี้ป้ายขึ้นที่นะครับนครซานฟรานซิสโกที่โกลเดนเกตบริดจ์นะครับร Bridge, รบ,บอกไว้เลยว่า Thailand needs no more king Democracy now ประเทศไทยไม่ต้องการกษัตริย์ต่อไปอีกต่อไปแล้วจงให้ประชาธิปไตยณบัดนี้ ก็เป็นมิติใหม่ที่จะต้องนะมองเอามาคิดพิจารณาเหมือนกันว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่อย่างไรแค่ไหนอย่างไรนะครับแล้วประชาชนมีโอกาสตัดสินใจไหมล่ะนะครับใครจะขึ้นมาเนี่ยประเทศไทยอยากให้มีกษัตริย์อีกไหมอยากให้มีกษัตริย์เนี่ยถ้ามีเนี่ยมีอยู่แบบไหนนะครับที่ผ่านมาจะต้องเอาบทเรียนมาสรุปนะครับเอาละพี่น้องนะเห็นว่าดีมีประโยชน์ส่งต่อกันไปนะครับฝากรบกวนพี่น้องที่ฟังและเห็นว่าดีเนี่ยกรุณาหาทางอัดออกมาเป็น MP3 นะครับ แล้วส่งต่อไปด้วยเถอะเพราะว่าตอนนี้คอสอชอมันบล็อกเหลือเกินนะครับขึ้นไปไม่กี่นาทีนะครับยิ่งโดยพอนิ่งทา้งวิพากษ์วิจารณ์ทุกฝ่ายอย่างนี้นะครับเดี๋ยวก็นะครับมีคนที่นะครับเห็นว่าโอ้ยไม่อยากให้ประชาชนรับรู้เนี่ยถ้าพี่น้องเห็นว่าสิ่งนี้มีประโยชน์กับพี่น้องประชาชนอัดเป็น MP3 สส่งต่อนะครับผมก็เร็วแรงก็มีอยู่แค่นี้นะครับแล้วก็อยากให้พี่น้องมามีส่วนร่วมจะให้ผมมานั่งทำนะครับหรือว,ว่าน้องๆบังเอิญน้องๆที่เขาทําอยู่เนี่ยเขาก็ เขาก็ไม่ว่างนะครับช่วงนี้เพราะว่ามันเป็นปีสุดท้ายการเรียนหนังสือของเขาเนี่ยก็ต้องฝึกงานต้องอะไรทั้งหลายหลายอย่างเนี่ยก็เวลาที่จะมารับไฟล์ไปแล้วก็ไปช่วยทําช่วยอะไรให้เนี่ยก็น้อยลงนะครับนะเพราะฉะนั้นพี่น้องก็เอาเป็นว่านะครับช่วยเหลือกันนะครับถ้าเห็นว่าดีมีประโยชน์ก็เลือกดูคลิปไหนมันมีสาระนะครับการอัดจาก YouTube เป็น MP3 มมันทำได้นะครับบางทีก็คอนเวิร์ตไฟล์ได้เลยพี่น้องที่เก่งทางเทคนิค ก็ช่ชวยๆกันหน่อยนะครับนะครับถือว่าเป็นการต่อสู้ร่วมกันนะครับโอเคนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ